بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องครับก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ทำให้ผมได้มาพูดคุยกับพี่น้องที่จัดโดยกลุ่มสุนนะปากลัดนะครับเวลามาที่นี่ก็มาพบกับความเป็นบ้านๆความเป็นกันเองชอบนะครับแล้วก็อิสลามไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรอิสลามมีแต่คำว่าอิควะอิควะคือความเป็นพี่น้องเราจะเจอกันไม่เจอกันนั้นพอมาฟังบรรยายรู้ว่าเป็นมุสลิมมาจากไหนก็ตามให้สลามนี่ทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยเป็นสีชมพูเลยนะมีความสดใสนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นกับประชาชาติใดยกเว้นประชาชาติอิสลามพี่น้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ตอนตะวาฟเนี่ยดูนะครับใครอ่ะพี่น้องเราทั้งนั้นเลยทั่วโลกแล้วก็มาเจอกันถึงความเป็นพี่น้องวันนี้คุยเรื่องเสียชีวิตเรื่องตายที่แรกนึกว่าจะมีแต่คนนะโต๊ะแชร์นะครับ เด็กๆก็มีนะวัยรุ่นก็มีเรื่องตายนี่ต้องคุยกันเยอะๆเพราะเราไม่ค่อยคุยเรื่องตายเราจึงทำตัวแบบสบายๆนะวันนี้คุยเรื่องตายกันนะครับผมได้พอดีพี่น้องเขาเรียกว่าแชร์อะไรมาล่ะ Wi-Fi มาให้เปิดมาสักครู่นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปบรรยายคือวันศุกร์ที่แล้วไปบรรยายที่ภูเก็ตปรากฏว่าไปเยี่ยมพี่น้องของเราที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกกับผมว่าอาจารย์เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยผมมาที่บ้านผมเดี๋ยวจะเลี้ยงอาจารย์คราวที่แล้วไปก็เลี้ยงนะครับแต่คราวนี้ไปแต่ครอบครัวรู้แล้วว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเพิ่งเสียชีวิตสักครู่นี้เองอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนทำงานมาทั้งชีวิตนะครับแล้วในบั้นปลายชีวิตกับเนื้อกับตัวช่วยเหลืองานศาสนานะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็เก็บไปนี่คือคนที่อัลมัดเครื่องหมายการค้าตะกี้ผมโทรไปหาภรรยาแกไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะโทรไปหลังจากบรรยายจบให้กำลังใจว่าสามีของเธอนั้นอัลลอฮ์รักนบีบอกงี้ครับถ้าอัลลอฮ์รักใครก็ตามอัลลอฮ์จะทดสอบคนนั้นมากฉะนั้นวิถีชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งอยู่ไปเลยเดินบนปูพรมแดงเลยไม่มีอะไรมาทดสอบเลยนี่อัลลอฮ์ไม่รักเก็บทีเดียวเลยอัลลอฮ์ไปคิดบัญชีวันกิยามะห์นู่นฉะนั้นมุมินยิ่งอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์รักครับเอาโต๊ะไปไหนอะโรงพยาบาลอัลฮัมดุลิลละห์สองอาทิตย์ที่แล้วไปโรงพยาบาลอาทิตย์นี้ไปอีกอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอะอัลลอฮ์ทดสอบถ้าเราไม่สบายถามว่าสิ่งที่เราไม่สบายเจ็บป่วยอยู่นอนโรงพยาบาลอัลลอฮ์กัฟฟาร์ให้นะครับอัลลอฮ์ลบบาปอัลลอฮ์ลบบาปฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าการที่เราไม่สบายเป็นความดีสำหรับเราผมนี่ไปบรรยายงานไว้ที่ปัตตานีปรากฏว่าไม่สบายตั้งแต่กรุงเทพไปแล้วก็ไปหนักที่หาดใหญ่ไปนอนโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึงไปนอนโรงพยาบาลที่หาดใหญ่แต่แปลกนะเวลาใครมาเยี่ยมอาจารย์ดียังโอ้โหแต่ก่อนสงสัยเราชั่วทีเดียวอาจารย์ดียังนี่ภาษาไทยนะครับก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำนี้ไม่ได้หมายรวมว่าเราได้ยินว่าคนเสียชีวิตเดินชนประตูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าว่าแต่หน้าผากเจ็บนะร่างกายของเราทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์แม่บ้านทำอาหารมีดบาดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าว่าแต่นิ้วมือที่โดนมีดบาดเลยตัวเราก็ยังต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นี่เป็นสุนนะของท่านนบีกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะได้ลิ้มรสความตายไหนลองช่วยยกมือหน่อยครับว่าใครจะไม่ตายครับ
มีไหมมีไหมอ้าวช่วยยกมือหน่อยว่าที่อยู่ที่เนี้ยจะไม่ตายอยากจะยกอยู่โอ้โดนอาจารย์หลอกมีไหมว่าใครยืนยันว่าฉันไม่ตายนบีบอกชีวิตที่มากสุดอุมมะประชาชาติของฉันจะมีชีวิตดีสุดคือ60ปีวันนี้ใครอายุ65 70 80 90นั่นเลยเกณฑ์ที่นบีบอกไว้แล้วงั้นชีวิตของเรานบีบอกว่าอุมมะของฉันจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ปีนบีตายอายุ63ประมาณ60เนี่ยนบีเคยพูดว่าถ้า60ปีแล้วไม่เตาบ้าตัวโอกาสกลับมาเนี่ยลำบากนี่นบีพูดเองไหมครับถ้า60ปียังไปทำซินา60ปียังซื้อหวยที่ไหนอะระนองระยองอะไร50กว่าล้านของฮารอมพี่น้องคนหนึ่งโทรมาบอกอาจารย์ผมไปซื้อหวยแล้วก็ถูกทำยังไงจริงๆแล้วซื้อหวยผิดไหมผิดตั้งแต่ซื้อหวยลอตเตอรี่หวยลอตเตอรี่ของรัฐบาลหวยของเอกชนบนดินใต้ดินถือว่าฮารอมผมก็แกล้งถามแล้วถูกเท่าไหร่3ล้านผมบอกลอตเตอรี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่มืออาจารย์โทรศัพท์ผมก็บอกว่าบรรจงฉีกเสียงก็เงียบไปสักพักนึงฉีกเลยเหรอมีติ่ง3ล้านฉีกบอกฉีกนี่เงินฮารอมลายะดะคุลุนยันนะนบีบอกไม่ได้เข้าสวรรค์อะไรไม่ได้เข้าสวรรค์ละมุนนาบาตามินซัวตินเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากของฮารอมอันนารุเอาลาบิฮีไฟนรกจะเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นเนื้อชิ้นนั้นเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้นะครับว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตซึ่งจะต้องทำไมพี่น้องจะต้องระมัดระวังตัวของตัวเองความตายมาโดยตลอดนะครับความตายมาโดยตลอดถามพี่น้องอายันรู้ไหมเมื่อไหร่ตอนที่120วันมาลาอิกะห์มาทำไมครับมาเป่าวินมาทำอะไรมาทำ4ประการ1ใน4ก็คือบันทึกอายันของเราบันทึกอายันของเราบางคนถูกกำหนดว่าต้องจมน้ำต้องไปจมน้ำตายบางคนถูกกำหนดว่าถูกรถชนตายอายันมาทำไมถูกกำหนดแล้วตอน120วันฉะนั้นอายันพี่น้องไม่ต้องถามครับพี่น้องไม่สามารถที่จะอ้อยอิงหรือรอแม้วินาทีเดียวอายันมาแต่มีอยู่มุมหนึ่งที่นบีให้ติ่งไว้ว่าถ้าอยากจะขอดูอานะครับอยากจะขอดูอาให้อายุเรามากกว่านี้เพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยได้ไหมครับได้ลายารุดดุนกอดัดอิลลัดดูอานบีบอกว่ากอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะจะไม่เปลี่ยนแปลงอิลลัดดูอาขอดูอายกตัวอย่างเราเพิ่งอาเกนบัลเล็กตอนอายุ50เพิ่งนมาดสมมุติเพิ่งอาเกนบัลเล็กปรากฏว่าเราเมื่อเพิ่งเข้าใจศาสนาอ๋อเพิ่งมาดู4ช่องอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นมาดขอดูอายาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอฉันมีอายุมากกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดเพราะอะไรฉันอยากจะทำอามันเยอะๆนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนที่อายุยืนอามันดีตามไปด้วยคนที่เลวที่สุดก็คือคนที่อายุมากแต่ความชั่วมากไปด้วยใจนะพาลากขมสูกุลุนับสินดาอีกตุนเมาทุกชีวิตต้องได้ลิมรสความตายก่อนตายสอนก่อนว่ามีสุนัขให้ทำอะไรบ้างประการแรกเริ่มส่งเสริมให้สอนชาดาให้คนใกล้ตายผีป่านาอาของเรานี่จะอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านปรากฏว่าใกล้เสียชีวิตแนวทางของทารซูลลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
พวกท่านทั้งหลายจงสอนคนตายของพวกท่านด้วยกับการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุนนะห์นบีมีข้อเดียวครับก่อนตายสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอยู่ครั้งหนึ่งโต๊ะคนหนึ่งใกล้เสียชีวิตปรากฏว่าญาติพี่น้องก็ล้อมกันบอกโต๊ะมุจะมุจะก็คือให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ภาษามารยูใช่ไหมมุจะเนี่ยแปลว่ากล่าวโต๊ะก็กล่าวเลยมุจะมุจะมุจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหโต๊ะกาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกว่าลักกินูจงสอนคนใกล้ตายให้กาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่สุนนะเดียวนะครับไม่มีสุนนะให้อ่านกุรอานให้ฟังไม่มีสุนนะเปิดกุรอานให้ฟังไม่มีแต่การอ่านกุรอานให้คนตายใกล้ตายฟังดีไหมเรื่องดีแต่อย่าเจาะจงซูเราะห์นะครับซูเราะห์อะไรก็ได้หรืออ่านอัลกุรอานให้คนใกล้ตายฟังได้ไหมได้เป็นเรื่องดีแต่อย่าบอกว่าเป็นสุนนะห์นบีเพราะสุนนะห์นบีสอนว่าลักกินูสอนคนตายประโยคเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะมังกานะอาคิรุอากาลามิฮีใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายของเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะได้เข้าสวรรค์ทำไมอ่ะยืนยันความเป็นมุสลิมเอาใหม่ถ้าสมมุติว่าบุคคลหนึ่งกินเหล้าเมายาเล่นการพนันทำซินาทำความชั่วแต่เขายังคงความเป็นมุสลิมประโยคสุดท้ายเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยืนยันความเป็นมุสลิมถามว่าคนนี้ที่ทำความชั่วมาทั้งชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ไหมมีไหมมีครับเพราะมุสลิมได้เข้าสวรรค์ทุกคนเพียงแต่ไอ้ความผิดบาปใหญ่ที่เขาทำก็ไปถูกลงโทษในนรกสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นคนที่ไม่ถูกสอบสวนก็ขึ้นไปก่อนเรามาที่หลังออกจากนรกนี่ก็ไปอยู่มี100ชั้นถ้าเป็นมุสลิมได้เข้าสวรรค์หมดแต่ทั้งชีวิตไม่เคยละหมาดหรือทิ้งละหมาดอ้าวไม่เตาบะห์ก่อนตายนะขาดละหมาดโดยไม่เตาบะห์ก่อนตายก็ไปถูกลงโทษในนรกสุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นสุนนะนี้เป็นสุนนะที่จะต้องนะครับพี่น้องสามารถสอนให้ทุกคนได้ประการต่อมาก่อนตายผู้ตายจะต้องไม่ทำชิริกโดยเด็ดขาดทำไมอ่ะนบีกำชับไว้เดี๋ยวอบูตอลิบเป็นมุสลิมไหมฮะลุงของท่านนบีไม่เป็นมุสลิมนะครับนบีบอกอบูตอลิบอบูตอลิบช่วยเหลือนบีตลอดมุชริกชาวมักกะจะมารังแกอบูตอลิบออกไปวิ่งตูดชี้เลยเพราะว่าถ้าพูดภาษาบ้านของเราเนี่ยอบูตอลิบขาใหญ่ที่มักกะมีอิทธิพลทุกคนเกรงกลัวหมดอบูตอลิบช่วยเหลือนบีมาตลอดพอครั้งอบูตอลิบจะเสียชีวิตนบีบอกอบูตอลิบกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอบูตอลิบหันมาหาอบูยะฮันอบูละฮับแล้วก็ยื่นจะเวทให้นี่อบูตอลิบจะทิ้งศาสนาบรรพบุรุษของท่านหรืออบูตอลิบหันมาหานบีกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉันจะไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าท่านกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอบูตอลิบหันไปหันมาสิ้นชีวิตโดยไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉะนั้นใครตายแล้วเอาชิริกพาตายชิริกพาตายเขาเป็นคนที่จะต้องถูกลงโทษในนรกตลอดกาลไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เพราะทำชิริกพาตายเป็นมุชริกไม่ได้เป็นมุสลิมมันมาตาลายุชริกุบิลลาฮิชัยอาใครก็ตามที่ตายโดยไม่มีชีวิตชิริกต่ออัลลอฮ์ดาคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ว่ามันมาตายุชริกุบิลลาฮิชัยอันดาคอลันนาร์และใครก็ตามที่ตายทำชิริกต่ออัลลอฮ์นะครับลงนรกฉะนั้นเรื่องเดียวที่ต้องย้ำคืออย่าชิริกต่ออัลลอฮ์อย่าด้วยได้ค่ะดุอาขออาใครขอต่ออัลลอฮ์ตะวักกุลต่อใครตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์มีไหมมุสลิมไปเจอหมอที่โรงพยาบาลรักษาปุ๊บหายบอกหมอนี่ทำไมได้หมอรักษานี่ฉันแย่เลยนะพูดได้ไหมนะ
โอ้นี่ถ้าหมอนี่ยอดเยี่ยมจริงถ้าหมอไม่รักษาฉันตายไปนานแล้วมุสลิมพูดแบบนี้ไม่ได้มุสลิมพูดยังไงมุสลิมก็ต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พระเจ้าของฉันถ้าเป็นหมอเป็นกาเฟตนะพระเจ้าของฉันส่งหมอมารักษาฉันและหมอก็รักษาเจียดยาให้ฉันถูกโรคกับที่ฉันเป็นพูดได้พูดได้ฉะนั้นยาชิริกพาตายนะเอาใหม่พี่น้องมีรถพี่น้องก็นำกุรอานไว้ในรถคำถามคือวางกุรอานไว้ในรถทำไมครับอ๋ออาจารย์เวลาไฟแดงเวลาไปจอดท่านก็เปิดอ่านอันนี้ผ่านเอากุรอานไว้ในรถทำไมบ้างรถจะได้มีบารอกัตอันนี้บิดอะห์บางเอากุรอานไว้ในรถทำไมเวลาขับไม่ถูกชนเราไม่ชนเขาเขาไม่ชนเราอันนี้ชิริกไม่ข้าวเอาฮะอันนี้ชิริกทำไมอ่ะใช้อัลกุรอานเป็นอะไรครับเป็นโล่เป็นเกาะป้องกันแล้วตะวักกุลต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์อยู่ไหนยาชิริกพาตายครับขอโทษยาชิริกพาตายโดยเด็ดขาดมีพี่น้องโทรมาจานเนี่ยรักษาไม่หายโรงพยาบาลมาสั่งก็ไปหาหมอบ้านผมถามว่าเขาทำยังไงเขาอ่านนู่นกับอันนี้เปล่าอ่านอะไรไม่รู้เขาขอจากใครไม่รู้เอาแหละถ้าเราไปรักษากับเขาแล้วเขาเป็นหมอชิริกรักษาเราพาตายทำยังไงอ่ะฉะนั้นชิริกจะต้องทำไมครับต้องไม่มีในวิถีชีวิตของมุมินโดยเด็ดขาดเข้าใจนะประการต่อมาครับไม่มีซุนนะห์ให้ไม่มีซุนนะห์หรือแบบฉบับจากท่านรอซูลบรรดาซอฮาบะให้สอนให้อ่านยาซีนให้คนใกล้ตายอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมพวกท่านต้องสอนซูเราะห์ยาซีนให้คนใกล้ตายหรือตายไปแล้วก็ตามหะดีษบทนี้มัดยะฮูลหมายถึงว่านักรายงานหะดีษ1หรือหลายคนจากนักรายงานหะดีษไม่เป็นที่รู้จักฉะนั้นหะดีษใช้ไม่ได้แต่พี่น้องจะเปิดจะอ่านกุรอานให้คนใกล้ตายฟังทำได้มันมูบะห์ทำได้แต่อย่าเจาะจงซูเราะห์เข้าใจนะมามินไมยิตินยามูตุฟายุกรออูอินดะฮูยาซีนไมยิตใดที่ก่อนตายถูกอ่านซูเราะห์ยาซีนอิลลาฮาวะนัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์จะให้วิญญาณออกจากร่างง่ายเคยได้ยินไหมหะดีษนี้ฟังให้ดีนะเมาดัวหะดีษเกหะดีษเกหมายถึงในกรณีขอพูดแล้วก็อ้างว่านบีพูดไม่มีครับใครอ่านซูเราะห์ยาซีนให้คนใกล้ตายฟังแล้วคนใกล้ตายเวลาตายวิญญาณออกจากร่างโดยฮาวะนะอัลลอฮ์ทำให้ร่างกายวิญญาณออกจากร่างกายโดยง่ายอันนี้ไม่ใช่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะประเด็นต่อมาให้กล่าวสิ่งดีๆขณะไปเยี่ยมผู้ตายหรือผู้ใกล้ตายอันนี้เป็นซุนนะห์นบีนะครับอิซาฮะดรตุมอัลมารีดออาวินไมยิตะเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปเยี่ยมผู้ป่วยในผู้ป่วยก่อนอาวินไมยิตะหรือไปเยี่ยมไมยิตฟากูลูคอยรอนนบีบอกว่าให้พูดแต่สิ่งที่ดีมี2ประการประการแรกเวลาไปเยี่ยมคนป่วยประการที่2เวลาไปเยี่ยมไมยิตนบีบอกว่าคอยรอนให้พูดแต่สิ่งที่ดีฟะอินนัลมะลาอิกะตะยูอัมมินูอะลามาตะกูลเพราะมะลาอิกะจะกล่าวอามีนในสิ่งที่พวกเราพูดเอาไปเยี่ยมผู้ป่วยมีพี่น้องเล่าให้ฟังไปที่ใต้นี่แหละปรากฏว่านางพยาบาลไปพูดกับคนป่วยบอกอ๋อนี่ตัวเขียวแบบนี้นะคนตายเมื่อ3วันที่แล้วเป็นแบบนี้เลยคุยกับรากมะม่วงไปแล้วโอ้โหคนป่วยนี่ตกใจนางพยาบาลพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเวลาไปหาผู้ป่วยพูดอะไรครับพูดแต่สิ่งดีๆ
เอ้ายกตัวอย่างนบีก่อนมีมุสลิมคนหนึ่งมาหานบีนบีจ๋าฉันเป็นลมเป็นโรคลมบ้าหมูนบีช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันหายป่วยจากโรคลมบ้าหมูเคยเห็นคนที่เป็นชักไหมลงไปชักลมบ้าหมูนบีบอกว่าถ้าเธออดทนในโรคนี้อัลเลาะห์ให้สวรรค์เธอมุสลิมคนนี้ยิ้มนบีเอางี้นบีไม่ต้องขอละฉันเป็นลมบ้าหมูแบบนี้ได้แต่ทุกครั้งที่ฉันชักเป็นลมบ้าหมูเอาร้อฉันเปิดให้นบีช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์หน่อยเวลาฉันเป็นลมโรคลมบ้าหมูลงไปชักเนี่ยอย่าให้เอาร้อเปิดนบีขอดุอาให้เห็นไหมนบีพูดยังไงเป็นโรคนี้อัลเลาะห์ตอบแทนสวรรค์ดีใจอ่ะยอมป่วยเพราะอัลเลาะห์ตอบแทนสวรรค์แต่ขออย่างเดียวอย่าให้เปิดเอาร้อเวลาเป็นลมโรคลมบ้าหมูนี่คือซุนนะห์นบีเวลาไปเยี่ยมคนป่วยพูดแต่สิ่งดีๆบางนี้ถ้าเป็นเพศเดียวกันก็จับแขนจับที่มือนะครับพวกเรานี่เวลาต่างเพศค่อยไปจับไม่ใช่นะครับนอกจากเป็นมะห์รอมกันนะนี้บางเนี่ยอัลเลาะห์กะฟาระฮ์ให้นะอัลเลาะห์ตอบแทนนี่ทำงานบางทำงานมาทั้งชีวิตเลยไม่ได้พักนี่อัลเลาะห์ให้พักแล้วก็ทุกครั้งที่บางไม่สบายเนี่ยอัลเลาะห์ก็ตอบแทนความดีลบความชั่วลบความชั่วนี่ดีใจนั่นอยู่โอ้รู้สึกดีมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับมุสลิมคนหนึ่งโทรศัพท์มาแกได้เบอร์จากใครก็ไม่รู้ปรากฏว่าแกนอนอยู่ห้อง ICU โทรมาหาผมอาจารย์หนูอยู่ห้อง ICU อยากให้อาจารย์ช่วยนะซีฮัตหน่อยช่วยพูดอะไรให้หนูฟังหน่อยผมบอกเลยนี่คนที่จะเข้าห้อง ICU ไม่ได้เข้ากันง่ายๆฮะไม่ได้เข้ากันง่ายๆเพราะ ICU แปลว่าฉันเห็นคุณ ICU ฉันเห็นคุณอยู่กับหมอแล้วคนที่เข้าห้อง ICU ไม่ใช่หมอฝึกหัดหมอระดับสูงๆระดับด็อกเตอร์เข้ามาดูแลไข้แล้วคนใครเข้าไปเยี่ยมต้องล้างมือก่อนไอ้ล้างน้ำยารองเท้าที่ใส่ไปต้องถอดต้องใส่รองเท้าของโรงพยาบาลเท่านั้นแล้วก็มีเวลาเข้าออกอากาศก็อะไรนะไออะไรออกซิเจนอะไรเขาให้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวอยู่ในภายใต้การดูแลของหมอเขาก็รู้สึกว่าอยู่ห้อง ICU ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่คือการพูดเพื่ออะไรปลอบใจคนป่วยซุนนะห์นบีนะครับนี่แล้วอะไรแล้วมาลาอิกะฮ์ก็กล่าวอามีนนี่นะอัลลอฮ์เนี่ยนะกัฟฟาร์เราให้นะอามีนอามีนแต่เราไม่ได้ยินสุนนะนะไปเยี่ยมคนป่วยพูดแต่สิ่งที่ดีๆเอาวินไมยิดแล้วไปเยี่ยมคนตายล่ะเอ้าแล้วคนตายฟังรู้เรื่องไหมพูดให้ใครฟังญาติพี่น้องผู้ตายนี่บางเขาไปแล้วนะบางเขาทำคุณงามความดีไว้เยอะนี่ไม่ต้องกลัวนะนี่ขอดุอาให้บางเป็นชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตอบแทนความดีให้นี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปถึงบ้านคนตายสมควรตายตายก็ดีแล้วแผ่นดินจะได้สูงอัลเลาะห์ไอ้พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องตีกับญาติพี่คนตายไอ้พูดอย่างนี้ได้ไงอ้าวพี่น้องสมมติว่าคนตายเนี่ยทำความชั่วจริงแต่เราเนี่ยต้องประจานความชั่วของเขาไหมไม่ได้ลาตะซุบูอัมวาตนบีบอกว่าอย่าตำหนิคนตายเพราะอะไรเวลาเขาตายปุ๊บการงานของเขาจบแล้วระหว่างเขากับอัลลอฮ์แล้วไม่เกี่ยวกับเราถูกไม่ถูกนี่หน้าที่ของเราไปปลอบคนที่เป็นญาติพี่น้องของผู้ตายเขากำลังเสียใจไปปลอบโยนเขาเนี่ยนี่นะถ้าเอาพ่อบ้านเสียไปสามีของเธอเสียไปไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีมาเลกากล่าวอามีนอามีนอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีเห็นยังนี่คือสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่4ส่งเสริมให้สอนคนใกล้ตายให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แม้ว่าคนนั้นไม่ใช่มุสลิมสุนนะนี้เรามักไม่ค่อยทำใช่ไหมทำไหมแม้ว่าเขาจะเป็นกาเฟตก็ตาม
พ่อเพราะว่าถ้าเขากล่าวไปกูโบได้เลยไปฝังกูโบมุสลิมได้เลยครับญาติเขาไม่ให้เอาไปเราทำช่วยเขาทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ถูกเผาไปฝังโบสถ์คริสต์ก็ได้แต่เอามาเขาบอกเป็นมุสลิมเราต่อสู้เต็มที่ถ้าไม่ได้ก็ให้ฝังโบสถ์คริสต์เพราะว่านบีศาสนาอิสลามห้ามเผาเพราะไฟเนี่ยหน้าที่ของการเผาคือเจ้าของไฟเท่านั้นคืออัลลอฮ์ต้องอบูตอลิบก็ฝังนะครับท่านอาลีเป็นคนฝังเองนะต้องฝังนะครับเอาดูกานากูลามุนยะฮูดียุนมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กยะฮูดียักดูมูยักดูมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าเป็นคนรับใช้นบีด้วยฟามาริดอฟาอาตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอูดูฮูปรากฏว่าพอเด็กคนนี้ไม่สบายคนที่ไปเยี่ยมคนแรกคือนบีนี่สุนนะห์นบีเลยนะนอกเพศเดียวกันนะหรือคนที่เป็นมารอมกันทำไมครับฟากออาดาอินดะรอซีฮีไปนั่งที่ศีรษะตรงศีรษะฟากอละละฮูอัสลิมนี่เด็กน้อยเอ๋ยเข้ามุสลิมนะเข้าอิสลามฟานาซะรออิลาอบีเด็กยิวคนนี้ก็เลยมองพ่อของตัวเองเพราะว่าพ่อว่าวะฮูอินดะฮูอยู่ตรงนั้นด้วยฟากอละละฮูอาติอะบันกอเซนนบีพ่อของเด็กคนนี้บอกว่าอ้าวเธอจงรับเชื่อฟังอบูกอเซมนบีอีกมีชื่อหนึ่งคืออบูกอเซมเพราะว่าลูกชายของท่านนบีคนแรกชื่อกอเซมนบีชื่อมุฮัมมัดอะห์มัดมุสตอฟาแล้วก็อบูกอเซม4ชื่ออีก5ชื่ออีกชื่อหนึ่งผมจำไม่แม่นนะครับฟาอัสลามะเด็กยิวคนนี้ก็เลยเข้าอิสลามกล่าวชาดะฟะคอรอยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะกูลุนบีก็กล่าวออกมาเดินออกมาแล้วก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลซีอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลเลาะห์ผู้ซึ่งอันกอซาฮูมินันนารผู้ซึ่งทําให้เขาเด็กชายคนนี้รอดพ้นจากไฟนรกอุลามาบอกว่าซุนนะห์ของท่านนบีนั้นสามารถที่จะสอนคนใกล้ตายที่ไม่ใช่มุสลิมได้ยกตัวอย่างเราเป็นมุอัลลัฟพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเป็นกาเฟรวันที่พ่อแม่ของเราจะใกล้เสียชีวิตแล้วก็พ่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าแกพูดฝังกูโบสถ์มุสลิมได้เลยฝังได้เลยอ้าวดูประการต่อมามีซุนนะห์ให้เราปิดเปลือกตาผู้ตายปิดเปลือกตาผู้ตายดาคอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอะบีซะลามะปรากฏว่าท่านรอซูลไปหาอบูซะลามะฟะกอดะชักกอบาซอรูฮูแล้วตาของท่านอบูซะลามะนี่เปิดอยู่วะกะมะดอฮูนบีก็ปิดซุมมะกอละแล้วนบีก็พูดว่าอินนัรูฮาอิซากุบิดอตะบีอะฮุนบาซอรแท้จริงวิญญาณจะออกไปสายตาจะมองวิญญาณออกไปทางไหนสายตาก็จะมองไปทางนั้นเวลาวิญญาณออกจากด้านบนสายตาก็เหลือกไปทางบนแล้วก็วิญญาณก็ออกไปเสร็จแล้วเราก็ปิดตาปิดนะครับต้องรีบปิดเพราะว่าถ้านานเดี๋ยวมันจะใช่ไหมมันจะค้างอยู่แล้วบ้านเราแก้ปัญหาด้วยการเอาเหรียญ10ไปวางเอาไว้โอ้โหบางคนตกใจโดดออกมาเลยนะครับเปิดผ้าอยู่นู่นคนตายลืมตาเอาเหรียญ10วางไว้ทับเอาไว้ทับเปลือกตาไว้ก็ต้องรีบปิดนะครับรีบปิดประเด็นต่อมาประเด็นที่6เครื่องหมายของคนตายที่มีลักษณะที่ดีนบีบอกว่าจะมีเหงื่อเกาะอยู่ที่หน้าผากงั้นเวลาไปเห็นมัยยิตใดก็ตามที่ตายแล้วลักษณะที่ดีก็คือเหงื่อเนี่ยจะเกาะอยู่ที่หน้าผากอัลมุมินุยะมูตุบิอารอกินญะบีนมุมินเนี่ยก่อนตายเหงื่อจะเกาะอยู่ที่หน้าผากคนที่เป็นผู้ศรัทธาเรียกว่าอะลามัตเครื่องหมายที่ดีเหมือนคนตายชะฮีดในซีเรียในอัฟกันนะครับในปาเลสไตน์สังเกตว่า
พวกชาฮีดทั้งหลายทำไมครับยิ้มผมเปิดใน Facebook พี่น้องส่งมาโอ้โหนึกว่านอนยิ้มคนนอนยิ้มที่ไหนได้นี่เป็นชาฮีดคนเนี้ยเป็นชาฮีดอัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกดุนยาแล้วคนตายชาฮีดเอางี้เราตายไปหรือญาติพี่น้องตายไปนบีให้ทำ4ประการ1อาบน้ํา2กะฟัน3นมาซ4ฝังแต่คนตายชะฮีดทำยังไงครับฝังอย่างเดียวฝังทั้งเสื้อมีเลือดนั่นแหละฝังอย่างเดียวไม่ต้องละหมาดเพราะคนที่อยู่ร่วมกับนบีในสวรรค์ชั้นฟิรดาวอัมบิยะคือบรรดานบีคนที่อยู่ร่วมกับบรรดานบีคือชูฮาดาคนตายชะฮีดตายชะฮีดหมายถึงออกไปรบในสนามรบในนามของฟีซาบิลิลละในนามของการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์นี่เรียกว่าชะฮีดนะครับประเด็นต่อมาสุนนะก่อนตายประเด็นสุดท้ายครับส่งเสริมให้ขอดุอาขณะไปเยี่ยมผู้ป่วยผมสังเกตหลายคนเปิดมายึดดูซุบทำไมแชร์หิวซุปอะไรเอาไม่ว่ากันแต่ขออะไรถ้าเป็นฮาดิสนบีอ้าวเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยขออะไรอัลลอฮุมะฟิรฮูวะฮัมฮูแค่นี้พอเนี่ยยาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ไพโทษแก่มายิดผู้นี้ขออัลลอฮ์ทรงเมตตากับมายิดผู้นี้หรือภาษาอาหรับไม่ได้ภาษาไทยเลยยาอัลลอฮ์ขอเนี่ยอ้าววันไหนจะคุยละขอเนี่ยยกมือขอดุอาได้มั้ยให้คนตายได้แต่ยกมือขอหันไปทางไหนครับกิบลัตถ้าหันไปทางกิบลัตแล้วเราหันหลังให้มายิดไม่ยิดไม่เครียดนะแต่มีบางคนยกมือหันไปหามายิดต้องหันไปทางกิบลัตเหมือนเวลามายิดฝังหย่อนไปในหลุมฝังเสร็จปั๊บกบนบีบอกให้ดุอาตัสบีดหันไปทางไหนหันไปทางกิบลัตขอดุอาต่อเราหันไปทางกิบลัตพี่น้องไปเยี่ยมมัสยิดนบีไหมเคยใช่ไหมพอผ่านกุโบตนบีนี่มีพี่น้องพุทธญาติยกมือขอดุอาแล้วหันไปทางกุโบตนบีพอหันไปทางกุโบตนบีหันหลังให้กิบลัตตำรวจบอกฮารอมกิบลัตอยู่นู่นเราขอดุอาหันไปทางกิบลัตแต่เราหันหลังให้กุโบตนบีนั่นคือสิ่งที่ถูกเข้าใจยังมารยาทในการขอดุอาคือหันหน้าไปทางกิบลัตนะครับอ้าวเวลาไปเยี่ยมมัยยิดเนี่ยนบีขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมักฟิรลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ใครครับใครอ่ะในกรในขออ่ะสมมติยกตัวอย่างชื่อสุไลมานขอโทษตรงกับใครมาอัพด้วยครับยกตัวอย่างน่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอเอาไงล่ะดาวูดมีไหมเอามีอีกทิ้งงานอ่ะยกตัวอย่างกันนะสมมติว่าผู้ตายชื่อมาลิกอ่ะมาอัพด้วยนะชนใครนะอัลลอฮุมะฟิรมาลิกนี่เอ่ยชื่อไปเลยวัรฟะดารอยาตาฮูฟินมะดียีนอ่านให้จบก่อนนะฮะวะคลุฟฟีอากีบิฮีฟินกอบิรีนวักฟิรลานาวะละหูยารับบัลอาลามีนวัฟซะห์ละหูฟีกอบริฮีวะนาวิรละหูฟีฮีถ้าสมมุติว่าอ่านไม่ได้ทำไงอ่านไม่ได้ต้องสื่อขึ้นมาอ่านได้ได้ป่ะนะครับแต่ถ้าจะเอาหนังสือมาอ่านก็อ่านให้คล่องก่อนนะไม่ใช่ไปอยู่ต่อหน้ามายิดอัลลอฮ์มายิดนะเดี๋ยวจะเย็นอัลลอฮ์ฮุมมักเดี๋ยวมายิดตื่นมาผมไม่ต้องขอก็ได้ยุ่งเลยนะอ่านให้คล่องๆหน่อยถ้าภาษาเราไม่ได้อ่านภาษาไทยแต่ความหมายสุดยอดนะครับเขาเรียกว่าเขาอุลามะก็จะพูดอยู่มุมหนึ่งดูอาพี่น้องจะขอดูอาเรื่องของพี่น้องแต่ดูอาที่มุสตายาบคือดูอาที่นบีขอแล้วเราขอตามเหมือนนบีเขาเรียกมุสตายาบใช่ไหมอัลลอฮุมะฟิรโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแทนชื่อผู้ตายมายิดที่อยู่ข้างหน้าเราวัรฟะขออัลลอฮ์ทรงยกมายิดเนี่ยดารอยาตาฮูยกอะไรดารอยาคือเขาเรียกอะไรนะตำแหน่งยาอัลลอฮ์
ช่วยทำให้มายิดผู้นี้เอ่ยชื่อไปเลยนะยกเขาให้อยู่ในตำแหน่งฟินมะดียีนมะดียีนคือตำแหน่งนะครับผู้ที่ได้รับทางหนังเหมือนกับบรรดาอัมบิยาบรรดาชูฮาดะให้มายิดเนี่ยอยู่กับบรรดาชั้นเดียวระดับเดียวกับผู้ที่ได้รับทางนำวะกลุฟฮูฟีอากีบิฮีและขอพระองค์ทรงโปรดดูแลครอบครัวของเขาหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตดูอาบทนี้บอกว่าหลังจากที่พ่อบ้านเสียชีวิตหรือแม่บ้านเสียชีวิตในกรณีพ่อบ้านเสียชีวิตเนี่ยนัฟกอเนี่ยมันหายไปเลยไงขอให้อัลลอฮ์ปกป้องรักษาดูแลครอบครัวเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปละวะฟิรลานามารยาทในการขอดุอาขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่ใครเรานี่มารยาทในการขอต้องขอให้เราก่อนแล้วค่อยขอให้คนอื่นยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะฟิรลานาขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่เราว่าละฮูและขอให้แก่เขายาร็อบบัลอาลามีนโอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวัฟซะห์ละฮูนี่ที่เราอยากได้ดุอาของคนเป็นบนโลกดุนยาขออัลลอฮ์ทรงโปรดทำให้กุโบสถ์กว้างด้วยเถิดฟีกอบริฮีวัฟซะห์คือกุโบสถ์กว้างทำไมอ่ะเพราะกุโบสถ์ใครตอบคำถามของมาลาอิกะห์ได้นบีบอกว่าไงกุโบสถ์จะกว้าง70ศอกยาว70ศอกวะนาวิรลาฮูฟีฮีและขอพระองค์เอารัศมีอยู่ในกุโบสถ์ให้แก่เขากุโบสถ์กว้างแล้วด้วยรัศมีนี่แสงนีออนเนี่ยเด็กๆนะครับนูรความเป็นแสงสว่างของรัศมีเนี่ยไม่เหมือนบนโลกดุนยาไม่เหมือนโลกดุนยากุโบสถ์กว้างอยู่สบายแล้วก็สว่างไม่น่าหวาดกลัวผมตอนนั้นเรียนที่หนองจอกก็มีมัยยิดหนึ่งแกติดยาเสพติดแล้วก็เสียชีวิตปรากฏว่าชาวบ้านก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเวลาวันนี้มายิดเนี่ยขุดหลุมเนี่ยไปใกล้ๆโต๊ะครูหน่อยแล้วถามทำไมอ๋อกูบอกโต๊ะครูกว้างมีรัศมีอัลลอฮ์ของใครของมันไม่ใช่อยู่นักขืมไปคานอยู่ครูอยู่ทุกคนนะไอ้เราในโดนบีบอยู่แม่แต่ครูบางคนบอกอย่ามาอยู่กับฉันนะฉันก็โดนบีบอยู่เออนี่มันเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันนะเออนะอันนี้วับซะกูโบสถ์เนี่ยให้กว้างงั้นเวลาเราขอดุอาขอให้คนเป็นแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่อย่าลืมขอดุอานะตอนสุญูดละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ตอนสุญูดยาอัลเลาะห์ขอให้กุโบสถ์ของฉันกว้างขวางด้วยเถิดแล้วก็ขอให้ฉันมีรัศมีด้วยเถิดนี่ขอดุอาเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากได้เพราะนบีบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะวัดได้เลยว่าวันกิยามะห์เราจะประสบความสำเร็จหรือได้รับหายนะอยู่ที่อยู่ในกุโบสถ์ก่อนอยู่ที่อัลบาซะห์ถ้ากุโบสถ์ของเรากว้างมีรัศมีในวันกิยามะห์จะอยู่เพราะนบีบอกภาพของสวรรค์จะไม่เห็นเช้ากลับไปเย็นกลับไปแต่ถ้าหากว่ากุโบสถ์บีบต่อคำถามของมาลาอิกะห์ไม่ได้ไม่กล้าถามมันเราบุกับมันนบียุกับมันอิมามุกะใครคือพระเจ้าของท่านขอโทษถามภาษาอาหรับนะครับเดี๋ยวมีอาจารย์จดให้หน่อยตอบยังไงมีนะจดให้หน่อยมาราบุกามุงกัดนะแกถามภาษาอาหรับเนี่ยอ้าวแล้วพวกเราไม่ได้ภาษาอาหรับทำไงตอบโดยภาษาอิหม่ามพวกเรานมาดครบ5เวลาได้เวลาจ่ายซะกาตเอ้าไม่ช่วยเหลือเอ้าไว้ชาแนลขอบริจาคอ้อของเรามีกี่ช่อง4ช่องพี่น้องบริจาคได้ทุกช่องนะครับแต่เฉพาะไว้ชาแนลจนที่สุดไม่ใช่จนธรรมดานะจนขอรีลาทุกเดือนนะใครอยากเป็นสมาชิกเนี่ยเอาเบอร์ให้ผมก็ได้เดี๋ยวไปให้ทีมงานสมาชิกถ้าเราได้สมาชิก 10,000 คนนะอยู่ได้เลยเดือนละล้านแล้วก็มันมีเงินก้นถุงจากเดือนรอมฎอนมาโปะอีก1ล้าน2ล้าน5จากอะไรจากเงินบริจาคและจากเงินที่เป็นโฆษณาอยู่ได้ถ้าได้ 10,000 คนนะขอดุอามุสลิมบ้านเมืองไทยเราประมาณ10กว่าล้านเอาตีขี้หมูขี้หมา10ล้านคนขอแค่หมื่นคน10ล้านคนแค่ขอแค่หมื่นคนเราก็จะมีทีวีดาวเทียมตลอดเวลาพี่น้องภูมิใจไหมเวลามีคนต่างชาติกล่าวชาดะผ่านในการท
ทุกคนขนลุกหมดเลยเงินของพี่น้องทั้งนั้นและพี่น้องก็ได้ผลบุญอันนี้ด้วยได้ผลบุญอันนี้ด้วยแต่ถ้าพี่น้องไปบริจาคทำในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะไปนำให้คนอื่นทำความชั่วเอาตามเนี่ยไอ้ความชั่วก็มาถึงเราหมดเลยนะต้องไม่ฉะนั้นเวลาพี่น้องเหมือนเนี่ยแนะนำเหมือนที่อาจารย์ซิดิ้งแนะนำนะครับป้ามากของเราเนี่ยเสียชีวิตไปละทำไงแล้วก็ชื่อป้าเราไปอ้าวเป็นสมาชิกเขาส่งมาที่ถึงบ้านในนามของป้าเราใครได้บุญเนี่ยป้าเราได้บุญนอนอยู่ในอาลัมบัซซักแต่เราได้อ่านหนังสือของป้าที่ส่งเงี้ยใช่ไหมนี่เขาเรียกซอดะกอฮ์ยาริยะไห้ป้าเราทำนองนี้เป็นต้นนะครับเอานะก็อยู่ในหนังสือตำรับตาครับอะไรนะไม่รู้จักชื่อคนตายบอกไปเลยชื่ออับดุลลอฮ์มีอุลามาคนหนึ่งถูกถามว่าถ้าหากว่าวันกิยามะห์ถ้าเราไม่มีชื่อภาษาอาหรับเพราะว่าเวลาเรียกชื่อรับบัญชีภาษาอาหรับไม่ใช่ชื่อลูกบอลใบเฟิร์นใบเตยมีบางคนชื่อนีออนเอามาหมดเลยวันหลังชื่อได้หมดนะครับก๊อกน้ำมีนะมีชื่อก๊อกน้ำชื่อพัดลมว่าไปใบเฟิร์นใบหนาดมีใครชื่อไม่รู้ใครชื่อใบหนาดชื่อใบหนาดไม่ได้เรียกนี่นะครับสมศักดิ์สมชัยไม่มีนะครับเรียกมูฮัมหมัดเรียกสุเลมานเรียกฮับซ้อเรียกอาอิชะเรียกชื่อภาษาอาหรับถ้าเกิดไม่มีล่ะอุลามาบอกว่าอัลลอฮ์จะเรียกอับดุลลอฮ์เบาของอัลลอฮ์กาเฟตเนี่ยอับดุลลอฮ์ไหมเป็นเบาของอัลลอฮ์หมดนะครับอัลลอฮ์ให้ริสกีกาเฟตไหมให้สัตว์เดรัจฉานยังได้เลยริสกีอัลลอฮ์ให้หมดอัลรอฮ์มานอัลลอฮ์บนโลกดุนยานี้อัลรอฮ์มานอัลลอฮ์ให้หมดเกลี้ยงเลยแต่อัลรอฮีมให้เฉพาะมุสลิมในวันกิยามะห์นู่นแต่เรามาให้หมดนบีบอกถ้าสัตว์บนโลกนี้ไม่มีแล้วเราก็อัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกทำไมภาคอีสานถึงแล้งเพราะพี่น้องภาคอีสานกินเกี้ยงเลยกระป๋อมกบเขียดอะไรที่เป็นสัตว์กินหมดฝนถึงแล้งอะไม่ตกภาคใต้ฝนตกเยอะไหมโอ้ภาคใต้มุสลิมเราไม่ค่อยกินไงไม่กินนะได้ของฮารอมนี่ไม่กินกบมุสลิมกินได้ไหมกบมุสลิมกินไม่ได้เพราะนบีห้ามฆ่ากบนบีห้ามฆ่ากบฉะนั้นกบเนี่ยมุสลิมกินไม่ได้ห้ามฆ่ากบกบเต็มแต่พี่น้องทางภาคอีสานเขากินไงอันนี้เรื่องของเขานะแต่ยกตัวอย่างในทัศนะอิสลามเนี่ยนบีบอกถ้าสัตว์บนโลกดุนยานี้ไม่มีแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกเนียมบัตรขออัลลอฮ์ให้บนโลกดุนยานี้นะครับประเด็นต่อมาเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายทุกชีวิตต้องริมรถความตายพี่น้องเวลาผมสอนหนังสือผมอยากให้พี่น้องเอานำไปปฏิบัติรวมทั้งผมด้วยพี่น้องนำไปปฏิบัตินี่คือการศึกษาไม่ใช่ศึกษาเสร็จฟังปุ๊บลงที่นี่กลับบ้านไปมันมาเหมือนไปคือเท่าเดิมไม่ได้เราตายตามชื่อหัวข้อเรื่องนะทุกชีวิตต้องลิบล้นความตายเราป้องกันยังไงให้ในกูโบสของเราไม่ถูกลงโทษประการแรกญาติพี่น้องผู้ตายปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้ตายในเรื่องที่ผิดหลักการนี่แหละคนตายถูกลงโทษในกูโบสนะใครฟังตอนนี้อย่าลุกไปไหนนะถ้าลุกเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวขาดตอนเอาใหม่สาเหตุที่ทำให้เราถูกลงโทษในกุโบสฉะนั้นเราจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษในกุโบสถูกไหมเพราะทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายแล้วเราอยู่ในกุโบสกว้าง72ยาว72และมีรัศมีอะไรเป็นเหตุให้เราถูกลงโทษในกุโบสข้อที่1เราผู้ตายคนที่มีชีวิตอยู่ไปปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ตายได้สั่งเสียไว้ในสิ่งที่ต้องห้ามอินนัลมัยยิตะยูอัซซะบุบิบูกาอิอะห์ลิฮิอะลัยฮิแท้จริงมัยยิตจะถูกสอบสวนขอโทษ
แท้จริงมัยยิตจะถูกลงโทษบีบูกาอีอาฮลิฮีอะไรฮีไฟเลยนะมัยยิตถูกลงโทษในกุโบสเนื่องจากคนเป็นร้องไห้ให้แก่มัยยิตงงปะภาษาที่แปลไม่ได้เพี้ยนเลยนะเอาใหม่มัยยิตอยู่อัซซะบูจะถูกลงโทษในกุโบสอันเนื่องจากคนเป็นร้องไห้ให้กับมัยยิตผู้นี้เพราะมัยยิตผู้นี้ก่อนตายสั่งเสียว่าให้ร้องไห้ให้ฉันด้วยปรากฏว่าคนเป็นก็ร้องไห้ตามวาสิยัตไว้อย่างเนี้ยคนตายถูกลงโทษถ้าฉันตายแล้วนะเอาธูปมาจุดบนมัยยิตฉันนะต้นกุโบะต้นกุโบะน่ะวันศุกร์เนี่ยเอาธูปมาจุดสมมุติเราก็ทำตามในสิ่งที่มัยยิตบอกมัยยิตถูกลงโทษฉันตาย3วัน7วัน40วันทำบุญให้ด้วยนะใครถูกลงโทษมัยยิตสั่งเอาไว้แล้วทำปฏิบัติตามฉะนั้นถ้ามัยยิตสั่งเสียในสิ่งที่ฮารอมไม่อนุญาตให้คนเป็นทำให้ครับแล้วก็ไม่บาปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือมัยยิตด้วยยกตัวอย่างคนตายสั่งเสียว่าลูกฉันไม่ชอบไม่ยอมมาเยี่ยมฉันงั้นมรดกของฉันทั้งหมดมุบยกให้สุเราหมดเลยพอคนตายปั๊บพอคนสั่งเสียตายปั๊บญาติพี่น้องยกให้สุเราหมดเลยได้ไหมไม่ได้ให้ได้แค่ไหน1ส่วน3สมมุติว่ามี10ล้านให้ได้แค่3ล้านที่เหลือเป็นมรดกของญาติพี่น้องหรือลูกหลานของเขาซึ่งมัยยิตจะอ้างว่าตัวเองจะบังคับไม่ได้เพราะคำสั่งเสียของผู้ตายไปขัดกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์นี่ฉะนั้นอย่าปฏิบัติตามในสิ่งที่มัยยิตบอกไว้นะครับประเด็นต่อมาครับผมน้ำต่อเนื่องได้ครับกรณีที่คนเป็นเนี่ยอย่างวันอีเนี่ยเอาน้ำเอาครับดอกไม้ก็ดีเนี่ยครับไปทางเนี่ยไม่ว่าคนตายสั่งหรือไม่สั่งเนี่ยถือว่าบาปในกรณีที่วันอีดหรือวันศุกร์ก็ตามซึ่งไม่มีสุนนะให้ไปเยี่ยมกุโบสในวันทั้งสองเราจะไปเยี่ยมกุโบสเนื่องจากอะไรครับรำลึกถึงความตายเนื่องจากรำลึกถึงวันอาคิเราะห์ส่วนการขอดุอาให้กับคนตายที่อยู่ในกุโบสเนี่ยขอที่บ้านก็ได้ขอที่บ้านขอที่มัสยิดขอที่ออฟฟิศก็ได้ไม่มีเงื่อนไขนะครับว่าเข้ากุโบสแล้วค่อยขอดุอาให้คนตายไม่ใช่เงื่อนไขนบีบอกไปเยี่ยมไปเยี่ยมกุโบสไปเยี่ยมเนื่องจากไปรำลึกถึงความตายไปรำลึกถึงวันอาคิเราะห์เข้าใจนะฉะนั้นถ้ามัยยิตบอกว่าวันอีดเนี่ยให้มาเยี่ยมฉันหรือมัยยิตไม่ได้สั่งถ้ามัยยิตสั่งแล้วเราไปมัยยิตถูกลงโทษแต่ถ้ามัยยิตไม่ได้สั่งแล้วเราไปต้องถามว่าไปทำไมอ๋อที่ไปเพราะเนื่องจากว่าเป็นคำสอนของศาสนาอันบิดอะห์แต่ที่ไปเห็นเขาไปแล้วก็ไปกันก็บอกว่าอย่าเจาะจงวันเอาซุนนะห์นบีไหมนบีไปตอนกลางคืนนะประมาณตีสามเพราะท่านหญิงไงช้าทำไมคำหาท่านนบีคำไม่เจอนบีอ้าวไปอยู่ไหนนบีไปอยู่ที่กุโบบะเกียอยู่ที่กุโบบะเกียนั่งล้ำลึกถึงความตายอย่างนั้นสุนนะนบีเอาไหมถ้าตะบะดีๆไปแต่เมียตามไหมนั่นเรื่องของบังเถอะที่หญิงช้าตามเห็นยังฉะนั้นถึงบอกว่ากรณีไหนที่ไม่ยึดสั่งหรือไม่สั่งก็ตามต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเปิดหน้าไม่ยึดที่กุโบสได้ไหมฟังให้ดีในกรณีที่เราอาบน้ำศพอยู่เสร็จละอาบน้ำไม่ยึดเสร็จละแล้วก็ห่อกระฝันห่อสามผืนยังปิดหน้าไม่ได้ให้ญาติพี่น้องที่เป็นมะรอมเป็นญาติพี่น้องถ้าเป็นมะรอมต่างเพศจูบได้ถ้าเพศเดียวกันก็จูบได้จูบหน้าผากหอมแก้มได้ไม่เป็นไรตรงนั้นให้ทำแต่หลังจากที่เสร็จแล้วหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะอันนี้มัดเรียบร้อยไปแล้วก็ไม่ต้องเปิดที่กุโบสถ์แล้วไม่มีสุนนะห์เลยแต่บ้านเรานิยมทำเพราะอะไรก็ความคิดเราศาสนาคิดไงครั้งสุดท้ายนะโอ้ภรรยาไปแล้วครั้งสุดท้ายดูหน้าครั้งสุดท้ายหล่อสองวันอะไรนั้นมันแต่งงานใหม่เลยครั้งสุดท้ายน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าไม่มีสุนนะห์ตรงนั้นรีบฝังนบีบอกว่าไงมีบอกว่ารีบไปฝังมัยยิตไม่ต้องอ้อยอิงแล้วครับ
ขาตายไประหว่างเขากับเลาะเขาถ้าเป็นคนดีเขาก็จะได้ภาคผลบุญที่เร็วนะงั้นไม่มีสุนัขแล้วนะครับแต่ที่เราทำกันเป็นประเพณีบ้านเราก็ต้องรักษาเหมือนกันอย่างนี้สลามสองมือสลามเสร็จแล้วไหมปืนมีไหมอ้าวทำไมทำกันอ่ะโอ้สลามพี่น้องอยู่ในใจเลยหมอรักกันเหลือเกินอันนี้เป็นประเพณีบ้านเราอาหรับเขามีไหมอาหรับจับมือเพื่อปล่อยไม่มีแบบนี้อ่ะมีหอมแก้มมีสุนัขแต่มาอย่างนี้ไม่มีที่ใจไม่มีเป็นวัฒนธรรมของเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรก็สลามเสร็จก็เอาลงแต่มันติดไงเมื่อก่อนผมกว่าจะเลิกนานมากนะครับแต่เราติดเอาไม่ว่ากันนะครับข้อที่สองอย่าคดโกงยักยอกทรัพย์สินส่วนรวมเพราะในกุโบสถ์จะถูกลงโทษหะดีษส่วนหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทาสมีผิวสีมีทาสผิวสีคนหนึ่งก็คือคนผิวดำถูกนำมาให้เป็นของขวัญแก่ท่านรอซูลเขาชื่อว่ามิลอัมจนกระทั่งเขาพักอยู่ที่หุบเขากูรอระหว่างที่มิลอัมกำลังขู่พาหนะของท่านรอซูลอยู่นั้นธนูเนี่ยดอกหนึ่งก็พุ่งมาที่เขาเขาเสียชีวิตเหล่าซอฮาบะห์ก็บอกว่าเขาได้สวรรค์แน่นอนท่านรอซูลบอกว่าหาไม่ได้ขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อัลเลาะห์อันที่จริงแล้วตะเกียงหนึ่งในทรัพย์เฉลยที่เขาเอาไปในสงครามคอยบัตยังไม่ได้ถูกแบ่งนึกภาพออกไหมทรัพย์เนี่ยไปรบพุ่งปรากฏว่าทรัพย์เฉลยยังไม่แบ่งนบียังไม่แบ่งเมื่อยังไม่แบ่งเนี่ยเราไม่สามารถเอาทรัพย์นี้ไปใช้ส่วนตัวได้แต่ปรากฏว่าคนนี้เอาไปใช้ยังไม่เอามาคืนด้วยเหตุผลใดก็ช่างนบีบอกว่าเป็นเหตุที่ทำให้ไฟลุกท่วมตัวเขาเมื่อซอฮาบะห์ฟังจบชายคนหนึ่งจึงทำรองเท้าคู่หนึ่งสองหรือสองคู่เนี่ยในสงครามมาคืนท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกท่านรอซูลบอกว่ารองเท้าสองคู่นี้หรือคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกไปเอาของส่วนรวมไปถึงมัสยิดโอ้ยมัสยิดเขาจัดเลี้ยงปรากฏว่าไปเจอแก้วอู้แก้วสุราสวยดีอ๋อใส่กระเป๋ากลับบ้านเป็นไงยืมถาดอ้อถาดสุรามาไปคืนเอ้าทำไมไม่ครบอ่ะไม่รู้ไม่ครบนี่มัสยิดก็ต้องปรับไม่รู้ปรับฉันได้ไงฉันคืนหมดไปยักยอกของส่วนรวมมัสยิดแต่ละมัสยิดมีเงินเยอะก็ยักยอกของส่วนรวมนี่ฟังหะดีษกุลลูนับซินซาอีกตุนเมาทุกคนจะต้องตายของส่วนรวมด้วยความเคารพพี่น้องตอลักโอ้โหตอลักห้าเลยอย่ายุ่งเราเนี่ยไปละหมาดวันศุกร์ไปจะคุยธุระโทรไปหาคนที่บ้านปรากฏว่าอ้าวแบตหมดเสียบไฟสู้เราไม่ว่ากันไม่ได้เจตนาแต่นี่บ้านอยู่แค่ๆในภาษาโบราณบ้านเราอยู่แค่ๆสุราแต่เอาทำไมมือถือไปเสียบที่ไหนไปเสียบสุราแค่นี้ก็ยักยอกอุมัรอิบนุคอตอบนั่งประชุมอยู่ที่สุรามีชายคนหนึ่งเข้ามาอุมัรอิบนุคอตอบคอลิฟะผมขอปรึกษาหน่อยผมมาขอปรึกษาเรื่องอะไรอ๋อเรื่องส่วนตัวครับอุมัรเดินไปที่บ้านไปจุดตะเกียงดับตะเกียงสุราชายคนนี้ถามอุมัรทำไมทำเงี้ยเอ้าท่านบอกว่าปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องส่วนตัวของท่านใช่ไหมฉันเอาตะเกียงของฉันมาถ้าปรึกษาเรื่องส่วนรวมเปิดตะเกียงสุราได้วันนี้ของส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิของสุราของโรงเรียนเอามาเป็นของตัวเองไหมยักยอกไหมใครบอกโกงเงินเจ๊กไม่บาปใครบอกใครบอกใครสอนโกงเงินเจ๊กไม่บาปโอ้ขโมยของเจ๊กนี่ในเซเว่นเนี่ยหายเยอะนะครับในเซเว่นบางคนเข้าเซเว่นเหนียวไก่ยังหายเลยเหนียวไก่หายหลอกบึ้ดๆนะครับสังคมเนี่ย
พี่น้องซีเรียตายเป็นแสนช่อง3ไม่เห็นออกเลยพอเหนียวไก่หายออกตอนนี้รวยไปแล้วนี่เป็นพรีเซนเตอร์กล้องถ่ายรูปอะไรไปเรียบร้อยแล้วผู้ว่าสตูลต้องขับรถไปซื้อไก่แล้วไปเยี่ยมที่บ้านล้อเด็กกำพร้าเต็มเลยนะไม่เห็นไปเยี่ยมอ่ะเห็นยังอ่ะสังคมเราของเราเนี่ยทำไม่ถูกเวลาไฟไหม้เนี่ยเอ้ยบอกคนในบ้านบอกเดี๋ยวแบ่งมรดกกันก่อนแบ่งมรดกก่อนหรือยกของออกก่อนนั้นสังคมเราเรื่องใหญ่เยอะครับแต่เราไม่ค่อยพูดนะครับอ่ะดูประการต่อมาอ่ะประการเรื่องของส่วนรวมยานะครับเราไปบริษัทไปโรงงานไปสายให้เพื่อนช่วยเซ็นหน่อยเพื่อนไปถึงก่อนเซ็นหน่อยตอกบัตรให้หน่อยอันนี้โกงเขาไหมไอ้ของออฟฟิศเนี่ยเอากลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านขออนุญาตเจ้านายยังยักยอก3มีหนี้แล้วไม่จ่ายหนี้ทุกคนต้องตายแต่มีหนี้แล้วไม่จ่ายนับซุนมุมินมุอัลละก็ตุนบิดายนี่ฮีฮัตตายุกดออันฮูวิญญาณของมุมินถูกแขวนเอาไว้จนกว่าหนี้สินจะถูกจ่ายยกตัวอย่างถ้าเราไปยืมหนี้ยืมสินเขาเอาใหม่ในบาปของอิสลามเรามีใหญ่ๆคือฮักกุลลอกับฮักกุลอาดัมฮักกุลลอเช่นไม่ละหมาดดื่มเหล้าเมายาเวลาเตาบ้าทำยังไงครับเสียใจ1 2จะเลิกทำสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดจะไม่ละเมาเหล้าแล้วเลิกสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดและข้อที่3จะไม่หวนกลับไปดื่มเหล้าอีกเนี่ยเตาบ้าระหว่างเรากับอัลเลาะห์แต่ฮักกุลอาดัมต้องทำไมครับเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือเอาสิทธิที่เราไปโกงเขาหรือยืมเข้ามาแล้วไม่จ่ายต้องไปคืนเขาต่อมา3ข้อแล้วและยังมีข้อที่3งั้นเวลาวันอีดเจอกันมาอัฟนั้นนี้มาอัฟนะบางถามกลับไปเลยมาอัฟเรื่องอะไรอ๋อวันนั้นจักรยานหน้าบ้านหายฝีมือฉันเองฝีมือฉันเองไม่ต้องถามคนอื่นก็ต้องเอาจักรยานไปคืนเขาหรือเขาบอกว่าอ้าวฮาลาลให้จบนี่บาปใหญ่ๆประมาณฮักกุลลอฮักกุลอาดัมปรากฏว่าฮักกุลลอหนักน้อยกว่าฮักกุลอาดัมเพราะว่าต้องเพิ่มอีกหนึ่งข้อต้องนำสิทธิไปมีคนหนึ่งตื่นมาตอน 3:00 นึกว่าละหมาดตะฮัจญุดเปล่าลงมาย้ายหลักหินแล้วแค่นี้ใช่ไหมที่เราแค่นี้ไม่เอาย้ายเลยเกินหนี้สินจะยังไม่ถูกจ่ายวิญญาณของเราก็แขวนอยู่อย่างนั้นแล้วใครจ่ายอ่ะญาติพี่น้องมรดกเรามีจ่ายถ้าคนใดก็ตามมีหนี้ฟังให้ดีนะมีหนี้ตั้งใจจ่ายหนี้แต่ตัวเองไม่สามารถจ่ายได้ตายก่อนนบีบอกว่าอัลลอฮ์จ่ายแทนแต่ถ้ามีหนี้แล้วตั้งใจไม่จ่ายนบีบอกว่านี่แหละฮักกุลอาดัมอัลลอฮ์จะเอาสิทธิในวันกิยามะห์ของเขาของเรานี่นะครับคืนเจ้าของอันนี้หนักเลยมีหนี้แล้วจ่ายนี่พี่น้องเคยเจอลูกหนี้แบบนี้ไหมเจ้าหนี้มาทวงอ้าววันนั้นยืมไป 20,000 นะบอกว่า2 เดือนจะคืนหนี้3เดือนแล้วยังไม่คืนลูกหนี้ถามเจ้าหนี้เลยทุกครั้งที่มาทวงเคยได้ไหมเจ้าหนี้บอกไม่เคยได้อ้าวแล้วมีหน้ามาทวงทำไมหน้าไม่อายเนี่ยหน้าด้านมาทวงทำไมโอ้โหเจอลูกหนี้อย่างนี้เป็นไงนะแสดงให้เห็นว่าเรามีหนี้ต้องจ่ายหนี้นะครับพี่น้องหนี้เนี่ยถ้าตามกฎหมายไทย50 บาทติดคุกแล้วนะถ้าไม่จ่ายแต่ต้องมีบันทึกแต่มุสลิมเราในศาสนาอิสลามอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์ของคนอื่นแล้วมันเป็นทรัพย์ของตัวเองหรือช่อฉนมาอันนี้ถือว่าบาปหมดยกเว้นเขาจะฮาลาลนะครับอินนาคอกามุฮตะบัซุนวิญญาณของพี่น้องชายของท่านถูกกักไว้โดยหนี้สินนบีพูดเช่นนั้นท่านจงชดใช้หนี้สินให้กับเขาเถิดเขากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลเลาะห์
ฉันได้ชดใช้หนี้สินให้เขาหมดแล้วยกเว้นเหลือ2ดินาร์ที่สตรีท่านหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้2ดินาร์นั้นทั้งที่นางไม่มีหลักฐานท่านรอซูลบอกว่าท่านจงใช้หนี้ให้แก่นางเถิดเพราะนางพูดความจริงฉะนั้นหลักก็คือว่ามีหนี้ให้จ่ายหนี้ใครจ่ายญาติพี่น้องจ่าย2คนที่จะเป็นเจ้าหนี้ต้องนำหลักฐานมาด้วยคนมุสลิมคนนี้ซอฮาบียะคนนี้ไม่ได้นำหลักฐานมาแต่นบีรู้ว่านางพูดจริงก็บอกให้จ่ายหนี้ให้กับนางงั้นเวลามายิดเสียชีวิตปั๊บเราประกาศที่สุเราว่าใครก็ตามมีหนี้สินกับผู้ตายเอาหลักฐานมาและใครก็ตามที่เป็นลูกหนี้ของผู้ตายมาจ่ายด้วยนะเพราะอะไรเพราะเอายกตัวอย่างผมตายเนี่ยแล้วพี่น้องยืมตังค์ผม 20,000 พอผมตายปุ๊บเงิน 20,000 เป็นเงินใครครับมรดกไอ้ที่ยืมเราเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครเป็นของมรดกญาติลูกภรรยาใครได้ตรงนี้ถ้าเราไม่ให้นี่กี่คนล่ะครับอามานะห์นี่กี่คนวันกิยามะห์น่ะอัลเลาะห์คืนสิทธิหมดเลยถ้าโกงเขาเรื่องโกงมรดกเยอะมากในยุคปัจจุบันเรื่องปะวากัฟลูกเอากลับเยอะมากเยอะมากมีอยู่กรณีหนึ่งถนนแถวสีลมอ่ะเท่าไหร่นิดเดียวนะครับ50ล้านแต่ป้าวากับไปแล้วให้สุราได้สตางค์เข้าสุราปรากฏว่าลูกเอากลับ50ล้านฉะนั้นดุนยาสตางค์โลกนี้เราตายไม่ดุนยาจากไปเราก็ไปก่อนดุนยาวันกิยามะห์อัลเลาะห์ทวงสิทธินะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่4แม่ประเด็นนี้มันใกล้กับพวกเราเดี๋ยวนี้ไม่แยกนะผู้หญิงผู้ชายการนินทามารรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทารซูลเดินผ่านก็บ่ร้อยนี่หลุมศพ2หลุมศพฟะกอละอินนะฮูมายุอัซซาบานี2หลุมศพเนี่ยกำลังถูกลงโทษว่ามายุอัซซาบานีฟีกับบีรินนบีบอกไม่ได้ถูกลงโทษเรื่องใหญ่ไม่ได้ถูกลงโทษเรื่องทิ้งละหมาดเรื่องทำซินาเรื่องกินเหล้าเมายาเปล่าอัมมาฮาซาฟะกานะลายัสตันซิฮุมินัลเบาปรากฏว่าคนหนึ่งปัสสาวะไม่ระวัดระวังเปิดเผยเอาหรอปวดตรงไหนทำตรงนั้นแล้วก็คนอื่นเขาเห็นเอาหรอเหมือนพวกซียังพวกกาเฟตใช่ไหมนงโทษในนรกเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่ปัสสาวะไม่ปกปิดเอาหรอให้ดีไม่ละเอียดไม่ระมัดระวังเรื่องนายงนายิสนี่ระวังว่าอัมมาฮาซาฟะกานะยัมชีบินนามีมะแล้วก็อีกหลุมหนึ่งก็คือหลุมศพซึ่งเขาชอบไปนินทาออกจากบ้านในกอเอาเรื่องบ้านในขอมาพูดพอออกจากบ้านในกอเข้าบ้านในขอเอาเรื่องบ้านในกอไปพูดบ้านในขอพอไปบ้านในงอก็เอาพูดเรื่องของด้านในกอในขอไปพูดบ้านในงอชีวิตอยู่แบบนี้ในกุโบสยังไม่ต้องถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ลงโทษอาซาบต้องระวังอิหม่ามนะวีว่าถ้ามีคนพูดเรื่องของคนอื่นแล้วอยู่เราก็อยู่ในวงนั่นน่ะนั่งกินชาอยู่นั่งกินข้าวของขนมนมเนยอยู่อิหม่ามนะวีบอกว่าอย่างแรกคือให้เราเปลี่ยนเรื่องอื่นเลยเช่นอะไรล่ะเขาพูดเรื่องในกอแล้วก็โอ้ยเนี่ยวันนั้นเนี่ยมาฟังนู่นเนี่ยที่เนี่ยสุนทรบ้านปากรัดโอ้ยมีอาจารย์มาเยอะนะคนมากันเต็มเลยเนี่ยเขาร่วมมือร่วมใจกันแล้วเปลี่ยนเรื่องปรากฏว่าในกอกลับมาคุยเรื่องนินทาชาวบ้านอีกถ้ากลับมาอีกอิหม่ามนะวีบอกว่าให้ลุกขึ้นแล้วเดินหนีพวกเราเป็นงั้นไหมไม่ใช่นะพวกเรานั่งติดเก้าอี้เลยแล้วแถมถลกสลงด้วยโอ้โหสะดะเอาอีกเรียกว่าลูกหาบนี่แหละลูกยุเลยแหละลูกหาบนี่แหละหางเครื่องเขาเรียกหางเครื่องอย่านะพี่น้องครั้งหนึ่งนบี
มาหาท่านนบีนบีจ๋าท่านหญิงไอชานางซอฟียะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งเธอตัวเตี้ยนะดูรอซูลที่ในฐานะของสามีของท่านหญิงไอชาไอชาเอ๋ยถ้าคำพูดประโยคตะกี้เนี่ยไปผสมกับน้ำในทะเลแล้วเราก็น้ำในทะเลเน่าหมดเลยแค่พูดว่าท่านหญิงซอฟียะตัวเตี้ยเอาใหม่นี่สามีอยู่บ้านภรรยาเอาเรื่องนอกบ้านมาบังนี่ถ้าหากว่าคำพูดของเธอไปผสมกับน้ำในเจ้าพญานี่เน่าหมดเลยนะเปรียบเทียบให้ฟังก็เหมือนกันสามีเอาเรื่องคนอื่นมาพูดในภรรยาพยังบางไม่เอาเรื่องเราสองคนก็หนักอยู่แล้วอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาเลยปวดหัวโบยไปอย่างนี้เลยเพราะถ้าพูดเรื่องของคนอื่นในกูโบถูกลงโทษบางคนนะโอ้โหคนอื่นเลวหมดแต่ความเลวของตัวเองไม่เห็นคนอื่นแย่หมดตัวเองดีคนเดียวมีด้วยหรือดีคนเดียวทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีที่มาอยู่รวมกันเป็นญะมะเพราะช่วยกันผู้สันทัดกรณีโครงสร้างของมนุษย์บอกว่าถ้านิ้วเนี่ยนะครับเท่ากันหมดจับของไม่ได้จับไม่ได้ถ้านิ้วเนี่ยนะครับเท่ากันหมดเลยจับอะไรก็ไม่ได้ที่นิ้วจับของได้เพราะนิ้วไม่เท่ากันและขนาดก็ต่างกันจับสิ่งของได้เพราะไม่เท่ากันคนไม่สมบูรณ์แต่อยู่ด้วยกันเป็นญะมะช่วยเหลือกันคนนี้ถนัดเรื่องนี้อย่างเช่นงานเนี่ยงานบรรยายเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่มีคนมาตั้งไฟตั้งไมโครโฟนไม่ได้คนมาทำนั่นทำนี่คนมาช่วยนั่นช่วยนี่ร่วมใจกันแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆนะครับประเด็นต่อมาสุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลถูกถามเกี่ยวกับอันอักซะรีมายุดะคิลุนนารท่านนบีถูกถามว่าสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์มายุดดะคิรุนนาสัญญันนะได้เข้าสวรรค์โอ้พี่น้องน่าสนใจรอซูลสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์เป็นจำนวนมากฟะกอละตักวัลลอฮ์วะฮุสนุนคุลุกยำเกรงอัลลอฮ์และมารยาทงดงามพวกเราเดี๋ยวนี้หามารยาทงดงามลำบากใช่ไหมเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่เด็กพูดกูมึงกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่เอ็นดูเด็กผู้ใหญ่ข่มขืนเด็กเห็นไหมบางทีเป็นลูกในไส้ของตัวเองข่าวล่าสุดนี่เท่าไหร่อ่ะอายุ60กว่าไปข่มขืนเด็กอะไรอ่ะ7-8ขวบท้องเท่าไหร่ยังจำไม่ได้นี่แสดงให้เห็นว่าจริยธรรมหายหมดแล้วครับและสังคมเป็นบ้าอะไรครับพี่น้องเป็นมนุษย์คิดผู้หญิงตบกันแทนที่จะห้ามถ่ายคลิปก่อนโอ้โหคนนะครับโดนรถชนแทนที่จะไปช่วยก่อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะถ่ายคลิปก่อนนี่สังคมบ้าไปแล้วนะครับแทนที่จะช่วยเหลือเขาถูกวิจารณ์วิพากษ์แม้กระทั่งนักข่าวซึ่งเขาไปทำเป็นภาพยนตร์หมดแล้วไปเอาข่าวขณะที่คนกำลังอะไรถูกยิงอะไรแทนที่จะช่วยเหลือเปล่าไปถ่ายคลิปแล้วก็ลงใน Facebook หรือเอาคลิปนี้ไปขายให้กับนักข่าวบรรดาช่องข่าวต่างๆบรรดาทีวีต่างๆสังคมไม่ช่วยเหลือกันแล้วครับเด็กตบกันตีกันผู้ตีกันเด็กปรากฏว่าไม่ช่วยวันนั้นเขามาออกช่อง7 2คนลุม1แทงนะครับแทงอะไรคนที่เป็นมอไซค์รับจ้างใช่ปรากฏว่าตัวเองจะเข้าไม่เข้าอ้าวสุดท้ายอะไรเอาวิดีโอถ่ายคลิปก่อนดูข้างไหนชนะข้างไหนแพ้จะช่วยยังไงคนก็ดูกันเต็มเมื่อก่อนเด็กๆ เราเด็กๆขึ้นรถเมย์เป็นไงผู้หญิงก็ลุกให้ขึ้นให้นั่งผู้ชายก็ลุกขึ้นให้นั่งผู้ชายเห็นผู้หญิงว่าลุกขึ้นให้นั่งตอนนี้นะเด็กอยู่ในท้องนะเด็กได้อยู่ในท้องผู้หญิงนะตั้งครรภ์อยู่ในท้องใครลุกไหมวันนั้นมีพี่น้องเล่าให้ฟังเ
ขาไปทางไอ้มาบุญคลองขอทานขึ้นรถเมย์ครับขอทานขึ้นรถเมย์ขอทานเนี่ยขาไม่มีแต่ใช้มือเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไม้แล้วมีล้ออ่ะแล้วก็ไปแล้วขอทานปรากฏว่าขอทานขึ้นรถเมย์บ้านเราเนี่ยรถเมย์มันไม่มีบันไดนะแล้วก็ขึ้นมันอย่างญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าขึ้นได้ช่วยขึ้นไปขึ้นไปก็นั่งอยู่บนไม้แล้วก็มีล้อปรากฏว่าโอ้โหภาพนี้ใครลุกขึ้นเห็นไหมไม่มีใครลุกขึ้นให้นั่งหลับกันหมดอ่ะปรากฏว่ามีผู้ชายรูปร่างสันทัดเลยนะครับอยู่ข้างหลังสุดนะทนเห็นภาพนี้ไม่ได้นะครับเดินมาหาเลยหาคนพิการคนนี้แล้วจับคนพิการคนนี้ยืนขึ้นให้จับลาวอร่อยวะแล้วตัวเองก็กลับขึ้นไปนั่งเราช่วยเขาแล้วไอ้นั่นก็งงๆกูจะรอดไหมเนี่ยกูจะไหวไหมเนี่ยอ๋อหล่อฉันอยู่ข้างล่างดีกว่าแล้วตรงเตงอยู่เนี่ยโอ้หล่อทุเรศดีเนี่ยนี่สังคมบ้านเราเป็นแบบนี้ฮุสนุนคุลุกไม่มีแล้วครับจริยธรรมอย่าว่าแต่จริยธรรมอิสลามจริยธรรมทั่วไปหายเกลี้ยงผู้ใหญ่ต้องเอ็นดูเด็กแต่ผู้ใหญ่ข่มขืนเด็กเมื่อก่อนนี้ถ้าผู้ใหญ่คนไหนผู้ชายคนไหนข่มขืนเด็กนี่พี่น้องติดคุกเนี่ยไม่ต้องประหารชีวิตนะครับโดนขอโทษนะเอาภาษาแบบบ้านๆโดนกระทืบตายในคุกใครชั่วขนาดไหนกับเด็กยังทำได้กับเด็กยังทำได้นี่ฮุสนุนคุลุกเวแต่นบีบอกจริยธรรมที่งดงามนี่แหละเป็นเหตุให้เข้าสวรรค์เป็นเหตุให้เข้าสวรรค์วาสุอิละว่าฮุสนุนคุลุกจริยธรรมที่งดงามมันค่อยหายไปวันนั้นผมไปรอพักพวกอยู่ที่ดอนเมืองนานละก็ปรากฏว่ามีไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งผู้ชายให้สลามผมเอ้ามาไหนมาทำไมอ๋อมารับภรรยาเขาเป็นคนใต้ปั๊บสักพักหนึ่งเขาก็ไปยืนรอตรงพี่น้องนึกภาพออกนะถ้าออกมาจากเขาเรียกอะไรเอากระเป๋าเสร็จแล้วนะลากมาปั๊บมันก็จะออกมาก็จะมีเหล็กกั้นอยู่ใช่ไหมแล้วจะมีพวกพนักงานโรงแรมบอกนี่โรงแรมนี่ชื่อนี้ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ว่าเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นภรรยาเขาออกมาปุ๊บเขาเห็นภรรยาออกมาปุ๊บเขาก็เดินจากที่เกาะตรงราวนะเขาก็เดินแล้วเข้าไปแล้วก็ไปสลามภรรยาพอเสร็จแล้วสามีภรรยาก็จับมือสามีมาหอมแล้วเขาก็หอมมือภรรยาผมดูเขาตาขวาแต่ตาซ้ายผมดูคนที่ข้างๆชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนะดูปรากฏว่าทั้งต่างชาติทั้งคนไทยมองคู่นี้เป็นตาเดียวกันหมดเลยอะไรเนี่ยนี่อะไรเขาทำไม่อายอะเพราะอะไรเขาทำมาทั้งชีวิตไงชีวิตคู่เขาอะเขาก็ทำอย่างนี้คนต่างสนิทงงนี่แหละจริยธรรมฮุสนุนคุลุกสามีภรรยาทำไมสามีภรรยาพูดเพราะแล้วไม่ได้ใช่ไหมที่นี่เรียกอะไรถ้าบ้านผมเรียกตัวเองให้หิวข้าวข้าวมาเห็นไหมคือมันเป็นชีวิตที่ดีชีวิตคู่ฉะนั้นมารยาทที่งดงามในสิทธิสามีสิทธิภรรยาพึงมีให้แก่กันถามภรรยาข้างหลังตัดเล็บให้สามีครั้งล่าสุดวันไหนโอ้ยกี่ปีแล้วเห็นยังนี่ภรรยาบางคนบอกเลยโอ้ยมันตัดมันเองได้ไอ้แก่เนี่ยมันวิ่งหมดเลยฮุสนุนคุลุกภรรยามีสิทธิของภรรยาสามีมีสิทธิของสามีผมเขียนขอโทษนะผมเขียนเรื่องผู้หญิงหลังม่านเนี่ยเมื่อรอมฎอน2ปีที่แล้วนะปีนู้นมาเสร็จปีล่าสุดเพราะอะไรเพราะเรื่องของสามีภรรยานี่แหละการหย่าร้างกันเกิดขึ้นยังไงหรือมารยาทของสามีมารยาทของภรรยาสามีบางคนบอกจานผมเนี่ยพูดคำเดียวเลยนะทำไมสามีภรรยาอยู่เลยเปล่าที่เหลือมันพูดหมดเลย
เหลือทั้งวันพูดคนเดียวพูดคำเดียวเราอะที่เหลือก็พูดหมดเลยนั้นชีวิตเนี่ยชีวิตของฮุสนุนคุลุกต้องเรียนกันเยอะๆวาสุอิลาอันอักซารีมายุดิคลุนนาสแล้วสิ่งใดสาเหตุใดครับที่ทำให้เข้าให้ลงนรกฟะกอละนบีบอกอัลฟามูวัลฟัรจูฟามูปากฟัรจูเอาไว้เพศทำสินานบีบอกสองอย่างที่เป็นเหตุให้เข้าสวรรค์เยอะที่สุดจริงเลยเรื่องสินาเกินบ้านเกินเมืองตอนนี้สินาเนี่ยนะหาง่ายกว่าก๋วยเตี๋ยวกะทิอีกผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวกะทิหาซื้อที่ไหนไม่เจอแล้วเลิกทำกันหมดแล้วมั้งครับแต่สินานี่ไปห้างเจอกลางคืนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมนี่ไปแถวคลองบ่อยกลับมาผ่านถนนน่ะยานนำรถอะ RCA อะยืนกันเป็นทุ่มทั้งชายแท้ผู้หญิงแท้ผู้หญิงเทียมยืนกันเป็นแถวพี่น้องของเราเนี่ยเคยเข้าไปถามเท่าไหร่อ๋อลุง1,000โอ้โหเรียกลุงก็ไม่เอาขับรถทีเลยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะไปลองอย่างนั้นไม่ได้นะครับฟ้าหมู่ปากปากเป็นเหตุทำให้เข้าสวรรค์วันนี้เนี่ยปากของเราเปียกชุ่มไปด้วยเรื่องอะไรเรื่องอ่านกุรอานเรื่องอ่านหะดีษเรื่องการซิกรุลลอฮ์เรื่องการซิกเกตเรื่องการอะไรเรื่องการพูดนะซีฮัตในเรื่องดีหรือนินทาชาวบ้านหรือด่าชาวบ้านพูดเรื่องของคนอื่นพี่น้องนี่เป็นหะดีษซึ่งเราจะต้องตระหนักนะครับประเด็นต่อมาคงเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากพี่น้องอยากปลอดภัยฟิตนะในกุโบสถ์ไหมที่เราขอดูอาตอนที่ก่อนให้สลามวาอูซูมินฟิตนะตินกอบรีให้พ้นจากขอโทษอาซาบินกอบรีการลงโทษในกุโบสถ์และฟิตนะในกุโบสถ์พี่น้องจำให้ดีนะครับเสียชีวิตในวันศุกร์เดี๋ยวก่อนวันนี้วันอะไรเนี่ยศุกร์ค่ำลงวันอะไรเสาร์สมัยก่อนผู้อาวุโสยังอยู่เยอะไปฟังแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยใช่ไหมไปฟังวันไหนค่ำวันศุกร์แล้วพวกเราไปกันวันไหนวันพฤหัสคืนวันศุกร์ก็คือมักริบของวันพฤหัสนั่นเรียกคืนวันศุกร์คนสมัยก่อนเขาจะไปประมาณนี้แต่ของเราอ่ะถ้าบอกค่ำวันศุกร์ก็คือเนี่ยวันศุกร์จริงๆแล้วอันนี้เป็นกลางคืนของวันเสาร์มาเป็นมุสลิมินยามูตุยามันยุมะใครก็ตามที่เสียชีวิตในตอนกลางวันของวันศุกร์เอาไลละตันยุมะหรือกลางคืนของวันศุกร์อิลลาวะกอฮุลลอฮูฟิตนะตันกอบรีอัลลอฮ์จะปกป้องเขาจากการลงโทษในกุโบสถ์เรากำหนดได้ไหมหรือเราอยู่ห้อง ICU หมอพอถึงวันศุกร์ดึงเลยนะไอ้นี่ฆ่าตัวตายนะไม่ได้นะครับหมอเอาเลยนะไม่ต้องปรึกษาญาตินะน่ะหมอบอกทำไมอนาทำแล้วกันคือตักเดชของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ให้ตายวันศุกร์กลางวันหรือกลางคืนอันนี้กำหนดอัลลอฮ์กำหนดนะครับเราไม่มีสิทธิ์นะอัลลอฮ์นบีบอกว่าวะกอฮุลลออัลลอฮ์ปกป้องเขาฟิตนะตันกอบรีจากการลงโทษในกุโบสถ์อ้าวอาจารย์ไอ้นี่มันเมาเหล้าตายฉีดโฮลีเฮโรอีนตายกินยาม่ายาบ้าตายอ้าวอย่างนี้เนี่ยถ้าตายวันศุกร์ได้ยังไงเอาอันนี้สิทธิของวันศุกร์ส่วนในเรื่องที่แกทำผิดกิยามะโดนไหมถ้าผิดทำบาปใหญ่ไม่เตาบากิยามะโดนแต่อันนี้สิทธิที่เขาได้รับประเด็นต่อมามันยุกตุนหูบัตนูหูใครก็ตามที่เสียชีวิตเกี่ยวกับโรคท้องฟาไลอยู่อัซซะบะฟีกอบรีอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาถูกลงโทษในกุโบสถ์ท้องนี่เช่นคลอดลูกตายท้องระเบิดตายมีแบบท้องมารตายแต่ไม่ได้กินจนตายนะเกี่ยวกับท้องทั้งหมดเนี่ยในท้องแล้วเสียชีวิตเนื่องจากเกี่ยวกับท้องเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่อาซาบในกุโบสถ์
อ่ะวันศุกร์ก็กำหนดเองไม่ได้เกี่ยวกับโรคไหนตายก็ไม่ได้อีกข้อที่ประการต่อมามันกอราตะตะบารกัลละซีบียาดิฮิลมุนฟังให้ดีนะครับบางคนบอกโอ้ยยังอ่ะนี่อันนี้เอาชัดๆใครก็ตามที่อ่านตะบารกัลละซีบียาดิฮิลมุนสุรอัลมุลกุลละไลละตินทุกคืนกลางคืนนับตอนไหนมักริบจนกระทั่งซุบฮ์ทุกคืนมานาฮุลลอฮุบิฮามินอาซาบินกอบรีอัลลอฮ์จะปกป้องเขาจากการลงโทษในกุโบร์อ่านตะบาทุกคืนโหอาจารย์อ่านไม่ค่อยได้เปิดได้ไหมเอาเปิดยังพอดีแต่มันก็ระอ่านตามเดี๋ยวนี้เขามีปากกาอ่านใช่ไหมปึ๊บแล้วก็อ่านตามหรือเปิดไปนั่นพอเปิดไปสักพักวัน2วันอาทิตย์เกือบเดือนนี่เราสามารถอ่านได้แล้วนะใครที่อ่านอันซูเราะห์อัลมุลก์ทุกคืนนะครับอัลเลาะห์จะปกป้องเขาจากการลงโทษในกุโบร์อันนี้เราทํากันได้ซูเราะตุตะบารอกะฮียันมาเนียซูเราะห์บากะเราะห์ซูเราะห์ตะบาก็คือซูเราะห์อัลมุลก์ห้ามมินอาซาบินกอบรีห้ามการลงโทษในกุโบร์ฉะนั้นแทนจากการไปดู3 5 7 9ดูละครน้ำเน่าผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายตุ๊ดตบกันแย่งผู้ชายไม่เอากลางคืนอ่านซูเราะห์อันมุนก่อนนอนก็ได้ให้เป็นกิจจาลักษณะเลยอันมุนนะครับอัลเลาะห์จะป้องกันเราการลงโทษในกุโบร์ไปทำชีวิตของเรานี่นะพี่น้องอยากสรุปตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอบคำถามผมจะสรุปด้วยกับหะดีษของท่านอาลีบินอบูตอลิบท่านอาลีบอกว่าเอร์ตะฮาลาติดดุนยามุดดบิรอตันผมแปลแล้วก็จบเลยนะฮะนี้แล้วก็เดี๋ยวถามต่อโลกฟังพี่น้องฟังให้ดีนะครับคมคายมากนะครับท่านอาลีเป็นคนพูดโลกดุนยากำลังถินออกจากเราไปวัรตะฮาลาติลอาคิรอตุมุกบิรอตันส่วนโลกอาคิเราะห์กำลังมุ่งหน้ามาหาเราวะลิกุลลิวาฮิดะตินทุกโลกมีสาวกโลกดุนยาก็มีสาวกโลกอาคิเราะห์ก็มีสาวกฟากูนูมินอะบนาอินอาคิเราะห์แต่ขอให้เป็นสาวกโลกอาคิเราะห์วะลาตะกูนูมินอะบนาอิดดุนยาแต่อย่าเป็นสาวกดุนยาอย่าเป็นแฟนคลับดุนยาฟาอินนันเยามาอามาลุนดุนยาโลกดุนยานี้คือโลกแห่งการปฏิบัติอามันวาลาฮิซาบแต่ไม่ใช่โลกของการคิดคำนวณวากอดันฮิซาบุนแต่วันอาโลกวันอาคิรอนูนเป็นโลกแห่งการคิดบัญชีวาลาอามาลุนแต่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกแล้วอาลีท่านพูดไว้สรุปตรงนี้ว่าวันนี้เราเป็นสาวกดุนยาหรือสาวกอาคิเราะห์เป็นแฟนคลับใครเลือกเอานะโอ้ใช้เวลายาวเกินเลยนะครับก็พี่น้องก็นะครับสามารถที่จะตอนอ๋อนี่แจกพรมเลยเหรอโอ้โหจะภาพใจปั้มมากนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมีคำถามแล้วก็ข้อมูลวันนี้ถ้าพี่น้องอยากอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าผมตัดตอนมานะครับก็คือรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีนะครับเล่มนี้เดี๋ยวผมทำขึ้นมานะครับแต่ว่าเอาเฉพาะที่มีส่วนสำคัญไม่ใช่เอาเฉพาะที่ตรงหัวข้อเรื่องแต่ส่วนสำคัญยังมีตรงที่ว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วไปไหนไปอยู่ตรงไหนไปเดินอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับมายังกูโบสอันนี้ไม่ได้พูดนะครับนะครับอ๋อจะมีคนอ่านให้ฟังได้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามนะฮะสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมา35ปีขอน้ำใหม่สามีไปมีภรรยาใหม่ทำการหย่าให้ภรรยา1ตลักและหย่าทางกฎหมายในเวลาใกล้เคียงกันและทั้งคู่ได้อยู่กินกันตามปกติจนเวลาผ่านไปอีก10กว่าปีสามีได้อย่าภรรยาอีกหนึ่งต่อรัก
ถามว่าสามีภรรยาคู่นี้ขาดกันหรือไม่ต่อหน้าจอจะอยู่กันทั้งสามีภรรยาตามหลักศาสนาได้หรือไม่ครับภรรยาละหมาดและดูแลสามีและลูกเป็นอย่างดีเพียงแต่ไม่ค่อยไปเสวนากับญาติสามีตามความต้องการของสามีซึ่งสร้างความไม่พอใจซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งหย่าครั้งที่1 1ต่อลาดหย่าครั้งที่2ตามกฎหมายถือว่าเป็นการหย่าต่อลาดหรือไม่หย่าครั้งที่3 1ต่อลาดถือว่าเป็น3ครั้งหรือไม่3ต่อลาดหรือไม่คำว่าต่ออัดต่อสามีคืออะไรสามีแบบไหนที่ภรรยาต้องต่ออัดขอบคุณครับโอ้โหถามมาต้องบรรยายอีกครั้งนะครับถามมาเกลี้ยงเลยนะครับเอาที่ถามก็แล้วกันเรื่องสาเหตุอะไรนั้นละไว้เพราะว่าไม่เกี่ยวกับที่ถามที่ถามมาว่าขาดหรือไม่ขาดหย่าครั้งแรกนะหย่าทางเนี้ยฉันหย่าเธอถือว่ามีผลเสร็จแล้วอยู่กันมาหลังจากนั้นไม่นานก็ไปหย่าทางกฎหมายอย่างทางกฎหมายก็มีผลเพราะเนื่องจากว่าฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะต้องมีการตกลงกันว่านี่เป็นการหย่านะเป็นการหย่านะเพราะว่าการหย่าเฉยๆโดยไม่ไปจดไม่ไปหย่าที่อำเภอก็ตกแล้วแต่การหย่าที่อำเภอโดยเจตนาหย่าอันนี้ถือว่าตกเช่นเดียวกันแล้วการหย่าครั้งที่3ก็ถือว่าตกแล้วนั้นคู่นี้ไม่สามารถคืนดีกันได้แล้วครับถือว่าหลังจากหมดอิดดาแล้วฝ่ายชายก็แยกกับฝ่ายหญิงแต่ลูกยังไม่อาเกนบาเล็กต้องจ่ายนะฟากอลูกจนกระทั่งอาเกนบาเล็กพอลูกอาเกนบาเล็กเสร็จแล้วให้ลูกเลือกว่าจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่นะครับถามเสียแล้วตอบนิดเดียวอะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนนิดนึงเดี๋ยวทางนี้ถามเพิ่มว่า3ตก1อันนี้ถ้าอย่า3ก็ตก1นะครับไม่เผ่านะสามีบอกว่าฉันอย่าเธอ3ต่อลากฉันอย่าเธอ3ครั้งอันนี้ตกครั้งเดียวเข้าใจนะใช่นะครับอย่างนี้ก็1 ต่อ 1อ่ะใช่การอย่าเพราะนบีบอกว่าอัตตลากุมารตานอย่าที่คืนดีกันได้เนี่ย2ครั้งใครไปอย่า3แล้วตก1แสดงว่าทัศนะเนี่ยไปค้านกับอัลกุรอานอันนี้เอกฉันท์นะครับครับคำถามต่อไปนะฮะอาจารย์อยากทราบว่าในคืนวันศุกร์มีข้อห้ามไหมให้ละหมาดตะฮัจญุดมีข้อห้ามไม่ให้ละหมาดตะฮัจญุดหรือซุนนะห์ต่างๆจริงหรือไม่ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับอ๋ออันนี้รายงานโดยอบูละเอบินซะบิดาวมีที่ไหนละห้ามละหมาดซุนนะห์วันศุกร์อ่ะหรออันนี้ละหมาดซุนนะห์ละหมาดได้ทุกวันไม่มีข้อห้ามครับละหมาดได้ทุกคืนละหมาดตะฮัจญุดน่ะละหมาดได้ทุกคืนไม่มีข้อห้ามใครบอกว่าห้ามละหมาดวันศุกร์ขอหลักฐานเพราะการที่บอกว่ามีข้อห้ามห้ามนั่นห้ามนี่ต้องมีหลักฐานมารองรับฉะนั้นไม่มีหลักฐานนะครับละหมาดได้ครับครับในกรณีที่คนใกล้ตายสั่งว่าเขาจะยกหนี้ให้ถ้าได้กลับบ้านถ้าเขาเสียก่อนเราจะใช้หนี้เขาไหมเดี๋ยวก่อนคุยกับคนตายให้เคลียร์คนใกล้ตายให้เคลียร์ขยาวบ่อยๆหน่อยอย่าเพิ่งตายที่บอกว่ายกหนี้ให้เนี่ยตอนไหนเงื่อนไขก็บอกถ้าเขากลับบ้านยกหนี้ให้แต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่ได้กลับบ้านฉะนั้นเอาตามภาษาของเขาเคลียร์สุดก็คือถ้าตามภาษาคือจะยกหนี้ให้ก็ต่อเมื่อเขาหายแล้วก็ไปอยู่บ้านแต่เมื่อเขาเสียชีวิตไปแสดงว่าไม่ยกหนี้นะครับอันนี้ต้องใช้หนี้เขาตกลงต้องใช้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าถามบอกบังถ้าไม่กลับล่ะเขาบอกว่าถ้าไม่กลับคำตอบถ้าสมมุติว่าไม่กลับฉันก็ยกให้อันนี้ไม่เป็นไรต้องคุยให้เคลียร์ต้องคุยให้เคลียร์นะครับพยายามขย่าบ่อยๆนะครับมีกุรอานที่เก่าและชำรุดมากแล้วมีวิธีทำลายทิ้งอย่างไรให้ถูกต้องกรณีอันกุรอานเก่ากรอบแล้วทำไงครับเอากะละมังมากะละมังแล้วก็กุรอานเผาแบบอย่าเผาแบบทั้งเล่มแล้วเผานะเพราะมันจะมีส่วนที่จะต้องตกหล่นเผาทีละแผ่น
ทีละแผ่นรู้ว่าเผาหมดแล้วนะทีละแผ่นปั๊บนำซากที่เราเผาเนี่ยนะครับไปฝังที่ดินที่สะอาดที่ไม่มีไนยิสฝังไปเลยนะครับกลัวว่าคืออย่างนี้เวลาเราเผาเนี่ยมันจะมียังมีร่องรอยอยู่นะครับฝังดินเลยนะครับเชิญคำถามต่อไปนะครับครับทำบุญในกูโบสมีไหมอ๋อไม่มีครับอันนี้บิดาเลยนะครับอย่าไปทำที่กูโบสทำที่นี่แหละทำไม่รู้จะไปทำที่ไหนมาทำที่เนี่ยยกไปเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยให้คนตายได้บุญทำไมไม่เอาอ่ะเพราะการทำบุญให้ผู้ตายเนี่ยได้บุญนะเราทำบุญปุ๊บเนียนให้ผู้ตายแต่มีเงื่อนไข2ข้อ1ต้องไม่กำหนดวันว่าต้องเป็นวันที่7วันที่อะไรวันที่40วันที่100ไม่มี2ต้องไม่มีพิธีกรรมไม่ให้เชิญโต๊ะละแบโต๊ะละใบมาอ่านอะไรอันนี้ไม่ต้องมีเนี่ยทำบุญอย่างเงี้ยเนียนให้ผู้ตายถึงผู้ตายครับครับคำถามต่อไปนะครับเคยได้ยินว่าห้ามชี้สายรุ้งเวลาเห็นเพราะอะไรหรืออ๋ออันนี้รายงานโดยอิบนุเซเว่นบินอิลิเว่นนะครับโอ้โหนี่มวนนิ่มเลยนะครับเขาเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้เด็กออกไปเล่นน้ำฝนหลังจากฝนตกถูกไหมมันจะเป็นไข้เป็นหวัดก็เลยอ้างว่าอย่าไปชี้เพราะจะไปเล่นน้ำฝนไงฝนละอองมันอ่ะมันจะมีไปปอยอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นหวัดให้ชี้ลุงผมเนี่ยนะครับเด็กๆก็เนี่ยผู้ใหญ่บอกเนี่ยผมทำไงรู้ไหมความที่กลัวนะชี้แบบนี้แบบเตี้ยเตี้ยนิ้วเราก็ไม่กุดแล้วมันกุดได้ยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงที่ท่านอาลีเอาปูนโซลิดไปฝังครับในสมัยนั้นมีเผาได้ไหมอ๋อไม่มีครับสมัยนั้นไม่มีเผาก็ต้องฝังอย่างเดียวอยู่แล้วครับเผาเนี่ยมันมาทางของบูซียะของท่านพุทธท่านพราหมณ์มีคำถามว่ามุสลิมไปงานศพตอนที่ต่างศาสนิกเผาได้ไหมข้อที่หนึ่งเราไปงานศพต่างศาสนิกเราไปเยี่ยมญาติผู้ตายเอาสตางค์ให้แล้วก็รีบกลับไม่ต้องไปอยู่ร่วมเผาหรือเจาะจงตอนเผาไหม้วิธีการไปอย่างนี้ดีที่สุดครับไปก่อนที่ศพเนี่ยจะไปวัดไปหาเขาเลยที่บ้านเอาตังค์ไปให้ไปปลอบใจญาติผู้ตายจบหรือเขาเผาเสร็จแล้วเขากลับมาบ้านเราไปหาเขาดีสุดอย่าไปที่วัดนะครับเพราะว่ามีพี่น้องคนหนึ่งโทรศัพท์มาว่าเขาเนี่ยอยู่ที่วัดถามผมว่าน้ำเนี่ยเขามาเลี้ยงกินได้ไหมผมบอกว่ารีบไปแล้วก็รีบกลับไม่ต้องไปกินอะไรของเขาถ้าเป็นญาติสนิทเป็นพ่อแม่ของผู้ตายไอ้ของพ่อแม่ของผู้ตายพอเวลาผู้ตายตายลงปั๊บเนี่ยเราขอดุอาให้ได้ไหมไม่ได้แล้วจบแล้วครับวัสลามแล้วแต่ทำไมญาติพี่น้องของเราก็จัดการเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับถ้าเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาละกุมดีนุกุมวลียดินจำตรงนี้ไว้เลยครับครับคำถามต่อไปนะฮะมัยยิตผู้ชายตอนละหมาดหัววางไปทิศไหนอ๋อวางไปทิศไหนไม่เครียดว่าอิหม่ามถ้าผู้ชายยืนตรงศีรษะผู้หญิงยืนตรงกลางตรงเอวสะเอวทำไมอ่ะนบีไม่ได้บอกเรื่องของวางศีรษะเหมือนกันตอนที่มายิดมาบ้านเนี่ยวางไปทิศไหนก็ได้ครับวางไปทิศไหนก็ได้ไม่มีคำสั่งคำสั่งเดียวนะครับที่นบีบอกคือตอนหย่อนมายิดไปเนี่ยต้องหันไปทางกิบลัตฉะนั้นละหมาดมายิดเนี่ยอ้าวสมมติว่ามายิดเนี่ยอยู่ขวามือศีรษะอยู่ขวาอิหม่ามก็มายืนตรงศีรษะถ้าเกิดมายิดเนี่ยไปวางศีรษะอยู่ตรงซ้ายมืออิหม่ามอิหม่ามก็ยืนเอียงมาตรงศีรษะแค่นั้นเองอย่าทะเลาะกันในสิ่งที่นบีไม่ได้กำหนดบางมัสยิดนมัสการมายิดไม่ได้เพราะเรื่องศีรษะนี่แหละอีกคนบอกให้อยู่ขวาของอิหม่ามอีกคนบอกให้อยู่ซ้ายของอิหม่ามหมุนกันไปหมุนกันมาแล้วไม่กลัวคนตายเวียนหัวถามจริงๆอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวนะครับนะดาครับมีคำถามคือมีชายคนหนึ่งได้ทำความผิดไว้มากแต่ตอนนี้เสียชีวิตเขาได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนเขาท่านกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับกล่าวกะลิมะฮ์นะฮะเขาผู้นั้นจะได้เข้าสวรรค์หรือไม่ได้เข้าสวรรค์ครับเป็นมุสลิมได้เข้าสวรรค์นะครับครับคำถามต่อไปนะฮะ
ชีวิตประจำวันไม่ได้คุมทีอยากแต่พอออกงานหรือไปช่วยงานที่คุมจึงคุมขอความเห็นว่าเป็นอย่างไรเอางี้พี่น้องมุสิมะกี้เราคุยกันเรื่องของการตายคุณดูนับสินไซกับต้นไม้ทุกคนต้องตายถามว่ามุสิมะไม่คุมฮิญาบออกนอกบ้านหรือไม่ปกปิดเอาร้อออกนอกบ้านเนี่ยบาปไหมบาปฮุกมเหมือนกับมุสลิมไม่ละหมาดฟัรดูฉะนั้นจะเป็นงานมางานบรรยายมางานมัสยิดจะไปตลาดจะไปรับลูกจะไปซื้อของจะไปเซเว่นออกนอกบ้านถ้ามีเพศตรงข้ามแต่งงานกับเราได้เห็นเราต้องปกปิดเอาร้อถ้าไม่ปกปิดเอาร้อแสดงว่าเราเปิดเผยเอาร้อนั้นมีความผิดนะครับเปิดเท้าเนี่ยมุสลิมก็ให้สวมถุงเท้านะแต่อาจจะปิดอย่างนี้สมมติอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่สวมถุงเท้าก็ให้กระโปรงของเราเนี่ยคุมเท้านะครับมีคำถามต่ออย่างนี้ได้ครับมีคนก็ถามมาหลายวันแล้วก็ถามว่าเห็นมุสลิมเนี่ยละหมาดโดยชุดที่หยาบก็เลยถามว่าขอบเขตของใบหน้าน่ะแค่ไหนพี่น้องเวลาพี่น้องล้างหน้านี่ล้างไงเวลาอ่านละหมาดอย่างนี้ใช่ไหมก็ที่พี่น้องคุมที่หยาบเนี่ยปิดเนี่ยค้างเนี่ยไม่ใช่เอาร้อค้างเนี่ยไม่ใช่เอาร้อนะครับเปิดได้ฉะนั้นพี่น้องคุมที่หยาบอยู่นี่นะครับเปิดใบหน้านั่นแหละที่ใบหน้าที่พี่น้องคุมแล้วเปิดใบหน้านั่นแหละครับถือว่าเป็นที่อนุญาตนะครับละหมาดตะฮัจญุดตอนตื่นคือละหมาดตะฮัจญุดตอนนอนไม่มีนะครับตอนตื่นละหมาดตะฮัจญุดตอนตีสี่นะตอนตีสี่อ๋อครับว่าจะได้หรือไม่หากออตะคำของคำถามนะอีกคำถามนึงขอถามว่าได้ทีละคำถามทีละคำถามอันนี้พี่น้องวันนี้ฟังเคลียร์เลยละหมาดตะฮัจญุดเริ่มละหมาดได้หลังละหมาดอิชาเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์แต่เวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาตอนที่เสร็จ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนก็คือกลางคืนยาวกี่ชั่วโมงหาร3ส่วน3สุดท้ายนั่นแหละคือดีที่สุดช่วงที่นี่เลี้ยงไก่กันป่ะล่ะช่วงไก่ขันน่ะ3ตี3ตี3ครึ่งนะครับอันนั้นเวลาที่ดีที่สุดแต่เวลาที่อนุญาตให้ละหมาดตะฮัจญุดก็คือตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเรื่อยไปจนเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์นอนก่อนดีครับเพราะได้มีพลังแต่ไม่นอนก่อนเหมือนละหมาดตะราวีห์ก็ได้ครับครับอีกคำถามนึงนะฮะออกอากาศคนที่ไม่มีคนที่ไม่ได้ละหมาดรับได้หรือไม่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าให้อากาศกับบุคคลที่ละหมาดไม่ทำความผิดถ้าหากว่าพี่น้องไปให้อากาศคนจนที่ไม่ละหมาดเท่ากับว่าเอาสตางค์ไปให้คนจนและคนจนไปซื้ออาหารมีแรงฝ่าฝืนอัลเลาะห์ต่อแล้วก็บอกเขาว่าถ้าจะให้ครั้งแรกครั้งเดียวครับนี้บางถ้านี่เป็นสกาดนะถ้าบางยังไม่ละหมาดอีกเที่ยวหน้าฉันไม่ให้สกาดละพอให้สกาดไปครั้งแรกปั๊บไม่ยอมละหมาดอีกอันนี้เที่ยวหลังไม่ต้องให้เพราะอะไรเอาเงินสกาดเราไปกินมีแรงฝ่าฝืนอัลเลาะห์ต่ออันนี้ไม่อนุญาตนะครับครับคำถามที่คนต่างศาสนิกขังแล้วไปไหนก็ไปวัดมั้งครับก็ไปอยู่อัลลัมบาซักทั้งหมดไปอยู่อัลลัมบาซักทั้งหมดไปอยู่โลกแห่งวิญญาณทั้งหมดนะครับครับอาจารย์คือถ้าเด็กต่างศาสนิกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเขาถือว่าเขาจะเอาใหม่บุคคลต่อไปนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหนึ่งคนบ้าเดินเดินหมุนเนี่ยไปยุ่งเขาอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสองคนที่ศาสนาไม่ไปถึงเขาเช่นพวกซากายพวกยูเผาอเมซอนอิสลามไม่ไปถึงเขาอันนี้ไม่มีผิดและข้อที่3เด็กที่ยังไม่อาเกนบัตเล็กอัลลอฮ์ไม่เอาผิดพูดง่ายๆนะเด็กกาเฟตตายไปยังไงไม่เกนไม่อาเกนบัตเล็กฝังกุโบสมุสลิมได้ครับแล้วได้อยู่สวรรค์ชั้นไหนวันรอบอัลลอฮ์ครับครับเราฝากเงินในบัญชีของสากลของอิสลามแล้วเนียดให้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลานหลังจากที่เราเสียชีวิตไปจะได้รับหรือต้องเป็นมรดกเท่านั้นอ่านอีกทีครับ
เราฝากเงินในบัญชีสหกรณ์ของอิสลามครับแล้วเนี่ยให้กับให้เป็นทุนการศึกษากับหลานครับหลังจากที่เราเสียชีวิตไปจะได้ไหมหรือต้องเป็นมรดกเท่านั้นอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่มรดกเป็นของหลานครับเพราะเงินเนี่ยฝากเขาจะบอกเวลาฝากให้เด็กชายนั้นเด็กชายนี่ถูกไหมครับเงินเนี่ยเป็นของเด็กชายคนนี้พอเวลาเขาตามกฎหมายแล้วอ่ะตามบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยเนี่ยก็สามารถเบิกได้เป็นของเด็กครับไม่ได้เป็นของคนที่ให้ถ้าตายไปแล้วไม่เกี่ยวกับเป็นมรดกครับไม่ต้องเอามาคำนวณกันไม่เป็นมรดกใช่ถูกต้องครับกับความเชื่อและการศรัทธาต่างกันอย่างไรฮะความเชื่อกับศรัทธาอันเดียวกันนะครับคือคำว่าอากีดะก็คือความเชื่ออีหม่านคือความศรัทธาอากีดะเนี่ยขอโทษขอแยกกันก่อนอากีดะคือหลักศรัทธาหรือหลักความเชื่ออันนี้จริงคืออันเดียวกันนะครับครับคำถามที่ถามว่าละหมาดซุนนะหลังละหมาดวันศุกร์4รอกอัต1สลามรอกอัตที่3ที่4ต้องอ่านซูเราะห์ไหมครับละหมาดและทำแบบนี้ในละหมาดซุนนะก่อนดูรีรอกอัต4รอกอัตได้ไหมครับอ้าวพี่น้องจำไม่ดีถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์4รอกอะห์ทำได้2วิธีไม่ว่าจะหลังละหมาดวันศุกร์ก่อนละหมาดซูรีหรือละหมาดตะฮัจญุดก็ตามทำได้2วิธี1 2รอกอะห์แล้วนั่งตะชาวุดแล้วให้สลามทั้ง2รอกอะห์มีฟาติฮะห์และกะซูเราะห์ไปภาพออกนะวิธีที่2ละหมาด4รอกอะห์รวดเลยอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์ทั้ง4รอกอะห์นั่งตะชาวุดครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้สลามทำได้2วิธีเข้าใจนะก็บอกแล้วไงว่าทั้ง4รากาศนี้อ่านฟาติฮะห์และกะซูเราะห์ทั้ง4รากาศใช่สิทั้ง4รากาศเนี่ยอ่านซูเราะห์ด้วยครับรากาศที่5เข้าใจนะรากาศที่5ไม่มีนะครับถ้าอยากเป็นลูกที่ซอแล้วต้องทำอย่างไรบ้างโอ้โหนี่เยอะเลยเอางี้ลูกซอแล้วเนี่ยไม่ต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่ผลบุญถึงพ่อแม่เลยลูกซอแลตเนี่ยละหมาดเนี่ยผลบุญถึงพ่อแม่เลยทำความดีถึงพ่อแม่ถ้าขอดุอามุสตะยับถึงพ่อแม่สั้นๆง่ายๆลูกซอแลตเนี่ยทำอย่างนี้เลยนะอะไรที่เป็นข้อห้ามไม่ต้องทำอะไรที่เป็นข้อใช้ทำให้หมดเนี่ยแหละลูกซอแลตฉะนั้นเด็กคนหนึ่งละหมาดวันละ4เวลาไม่เรียกลูกซอแลตลูกซอแลอย่างน้อยที่สุดละหมาดครบ5เวลานะครับครับละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วต้องละหมาดวิเตสท้ายด้วยหรือคะฮะเป็นทันอย่างไรเอาใหม่ครับงงละหมาดวิเตสครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องละหมาดวิตรีปิดท้ายด้วยหรือไม่เดี๋ยวละหมาดวิเตสกับละหมาดวิตรีอันเดียวกันนะครับแล้วผมก็เลยงงมึนตะฮัจญุดนะตะฮัจญุดฟังให้ดีละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนบีบอกงี้ถ้าเรายังไม่ละหมาดวิตยังไม่ละหมาดตะฮัจญุดอย่างนี้ให้ละหมาดตะฮัจญุดก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิตแต่ถ้าหากว่าละหมาดวิตเสร็จแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดอย่างเดียวเช่นหลังละหมาดอิชาละหมาดวิตพอละหมาดวิตเสร็จเราก็นอนตื่นมาตอนตีสามละหมาดตะฮัจญุดอย่างเดียวไม่ต้องละหมาดวิตละแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ละหมาดวิตเลยละหมาดตะฮัจญุดก็ยังไม่ละหมาดแบบนี้ตื่นขึ้นมาตอนตีสามละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วให้ปิดด้วยละหมาดวิตนะถ้าเราละหมาดวิตแล้วละหมาดตะฮัจญุดตอนดึกเนี่ยครับเราจะละหมาดวิตต่อได้ไม่ได้ครับเพราะนบีบอกว่าลาวิตรอนซีไลละตินยะไม่อนุญาตให้ละหมาดวิตสองครั้งในคืนเดียวเพราะถ้าละหมาดวิตสองครั้งมันไม่เป็นขี้ครับเช่นหัวค่ำละหมาดสามตอนตีสามละหมาดอีกสามเป็นหกนบีถึงบอกว่าอย่าละหมาดวิตในคืนเดียวกันสองครั้งและถ้าละหมาดตะฮัจญุดแล้วไม่ละหมาดวิตได้เหมือนกันครับครับขับรถไปตามถนนแล้วเจอผ้าปูละหมาดใหม่เอี่ยมตกอยู่บนถนนครับเราเอาผ้าปูละหมาดนั้นมาใช้ละหมาดได้ไหม
ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรเอาไปวางไว้ที่เดิมครับเพราะผ้าปูละหมาดไม่ใช่ของเราเอามาทำไมคือถ้าเห็นของตกไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเจ้าของเขากลับมาเองยกเว้นว่าผ้าปูละหมาดอาจจะไปในทางที่ไปสู่สิ่งนายุงนายิสหรือทางที่เหมาะสมพี่น้องก็เคลื่อนจากผ้าปูละหมาดเอาไปแขวนไว้ตรงหลังตรงอะไรตรงกำแพงตรงอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาก็กลับเก็บอาจจะอย่างนี้ครับบางทีเนี่ยซื้อมาแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มันหล่นนะครับแต่ไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเอามาปูเสื่อละหมาดก็ไม่ซ้อนนะครับได้บาปด้วยครับครับคำถามสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครับปลูกบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้หรือไม่หวังให้ที่ดินกับหลานคนละเท่ากันอ๋อนี่คนละคำถามแล้วเอางี้พี่น้องทำใจร่มๆนะการขึ้นบ้านใหม่ไม่มีในอิสลามเป็นของฝั่งคนูนเขาละกุมดีนุกุมวาลียดินไม่เกี่ยวกับของเราของเรานี่เอาเขามาหมดเลยนะครับตอนนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็ให้โต๊ะละแบมาเจิมเปิดร้านใหม่ให้โต๊ะละแบมาเจิมของพุทธเขาสีเหลืองของเราสีขาวไม่ถูกอ่ะเราไปเรียนแบบเขาล่าสุดตอนนี้โต๊ะละแบพรมน้ำดูออแล้วครับอันนี้เรื่องจริงนะครับพี่น้องไปเจอพรมน้ำดูออเหมือนเขาแล้วถ้าพี่น้องเจอโต๊ะละแบประเภทนี้พี่น้องถามประโยคแรกเลยนะโต๊ะละแบครับวันนี้ฉันเพลกี่โมงไปเอาเขามาทำไมพรมน้ำดูออเนี่ยของใครพรมน้ำมนต์ของเขาเราก็ทำเหมือนเขามีโต๊ะอิหม่ามบางคนเหยียบโฉนดที่ดินทำไมอ่ะจะได้ให้ขายได้เหมือนหลวงพ่อคูณเอาโฉนดมาเหยียบให้แล้วขายได้นี่บ้านเรานี่เลอะเทอะแล้วทางใต้รถป้ายแดงออกมาจากโชว์รูมยังขับไม่ได้ต้องให้โต๊ะอิหม่ามอาบน้ำรถก่อนรถป้ายแดงมียูนุกด้วยประหลาดจริงๆสังคมบ้านเราบ้านเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ให้เนียมัดลิสกีทำยังไงก็ขึ้นไปอยู่บ้านเข้าบ้านในบ้านมีอะไรครับมีอ่านกุรอานมีละหมาดนั่นแหละสุดยอดแล้วฉะนั้นพอบ้านหลังเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้เราอยากจะเลี้ยงอ่ะได้ไหมขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะๆได้ทำยังไงวิธีแรกรู้ว่าข้างบ้านเขาอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้เลี้ยงตามสุนนะของท่านนบีทำอาหารเสร็จมัดใส่ถุงเดินไปแจกตามบ้านพิธีกรรมมีไหมไม่มีนี่อะไรเนี่ยอ้าวอัลลอฮ์ให้ริสกีฉันก็เลยมาแจกบ้านกันนี้ไงอันนี้ก็งงๆอยู่ตัวละแบก็รับสิปากแล้วสลัลลอฮ์เดี๋ยวไม่เชิญอ้าวเอาไปกินไปกินนี่วิธีที่หนึ่งวิธีสองทำไงวันนี้เพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งเข้าบ้านวันนี้อีกสักสองเดือนทำอาหารปรุงและเชิญชาวบ้านมากินกินเสร็จแล้วทำไมนั่งอยู่ทำป้าไงก็รีบกลับกินเสร็จรีบกลับไม่ต้องมีพิธีกรรมทำไมทำอ่ะขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดแก่ฉันจะได้ไม่ถูกคอรหาว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่นึกภาพออกนะทำยังไงอ่ะอิหม่ามผมน้ำดูออเหรอถามอิหม่ามว่าผมน้ำดูออเพื่ออะไรอิหม่ามบอกเอาบารากัตอันนี้บิดอะห์นะอันนี้ไม่ถึงขั้นชิริกแต่อิหม่ามบอกว่าถ้าไม่น้ำดูออเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่หายนี่ชิริกนะต่างกันต้องถามอิหม่ามเราต้องบริสุทธิ์ใจนะนะครับเชิญเอาว่าไงครับคำถามคือนิดนึงครับนิดนึงครับเวลาคนตายปั๊บไปฝังในกุโบสถ์นอนอยู่บนบิดูนแล้วก็มีคนเอาอะไรอ่านกุรอานแล้วเรามาลงเดี๋ยวก่อนถามคนที่อ่านว่าอ่านเพื่ออะไรก่อนเวลาเราคุยเราต้องมีตรรกะนะครับเอาละจะอ่านยาซีหรืออะไรก็ถามบางอ่านทำไมถามเขาบอกอ๋ออ่านให้คนตายฟังคนตายรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องวันหลังเอางี้บางเอากฎหมายไทยมาอ่านให้ฟังเอากฎหมายไทยมาอ่านให้คนตายฟังรู้เรื่องไหมนี่บางพูดกับคนตายบางกฎหมายไทยเป็นอย่างนี้นะถ้าผ่าไฟแดงนี่เขาปรับ500นะบางนะ
ข้าใจนะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ่านกุรอานให้คนตายไม่มีในบทบัญญัติเขาบอกว่าอ้าวถ้าอ่านกุรอานตรงไหนรอมะลงที่นั่นเอาแหละถ้าจะเอามุกนี้มีครั้งใดไหมครับที่ถูกอ่านกุรอานให้กับคนตายอ่านกุรอานรอมะลงตรงไหนคืออ่านเพื่ออะไรหนึ่งอ่านเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อ่านกุรอานเป็นประจำสองอ่านกุรอานศึกษากุรอานเพราะในคัมภีร์กุรอานเป็นฮูดาวันฟุตกรเป็นทางนำและเป็นข้อชี้ถูกชี้ผิดให้รู้ว่าอัลเลาะห์ลงอายะห์กุรอานมาบอกเราห้ามนะซินาห้ามนะเรื่องนั้นห้ามนะนี่เป็นข้อใช้ให้สำหรับใครสำหรับเราที่มีชีวิตอยู่แปลกประหลาดที่สุดตอนที่มีชีวิตอยู่แบบเนี้ยอิหม่ามไม่เห็นชวนพวกเราไปเรียนอัลกุรอานเลยให้เราอ่านเป็นแต่พอตายปุ๊บมาสอนเราให้อ่านมาอ่านกุรอานให้เราฟังทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่องอันนี้ตรรกะนี้ใช้ไม่ได้นะครับครับคำถามนะครับอันนี้ยาวหน่อยจังตั้งใจฟังดีครับวังให้ที่ดินกับหลานแต่ใครใครให้นะครับวังวังนะวังต้องวังต้องวังต้องวังครับวังก็คือผมแยกตั้งแต่กระต๊อบแล้วครับเอาไปกีแล้วกันนะกีกีนะครับกีให้นะครับกีให้ที่ดินกับหลานคนละเท่าเท่ากันครับแต่มีหลานหนึ่งคนเอาที่ดินทั้งหมดไปขายฝากหลานอีกหนึ่งคนไปถ่ายคืนมาแล้วยึดเป็นของตัวเองตามกฎหมายโดยให้หลานคนอื่นขอคืนโดยจะจ่ายเงินให้แต่คนถ่ายถอนคนแรกไม่ยอมถามว่าหลานคนอื่นยังมีสิทธิ์ตามที่กีบอกให้หลานทุกคนหรือไม่อันนี้ลูกชายของบางตาไปแล้วนะลูกชายของกีนะเหลือแต่หลานอย่างเดียวไม่ได้บอกเดี๋ยวก่อนนะก็เอาให้หลานไม่ใช่เหรอฮะให้หลานฮะแสดงว่ากีเนี่ยให้หลานใช่แล้วแบ่งให้ยังก็คงแบ่งให้ยังแบ่งให้ยังก่อนเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องต้องฟังให้ดีนะครับกีบอกว่าจะให้ที่ดินกับหลานถ้ากียังไม่โอนให้หลานยังไม่ใช่ของหลานนะครับคือให้เท่ากันอ่ะรู้โอนให้ยังถ้าไม่โอนขายฝากได้เลยถ้าไม่โอนขายฝากแสดงว่ากีโอนให้แล้วใช่ป่ะแสดงว่าหลานคนเนี้ยไปทำเป็นผู้จัดการมรดกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะงั้นเอาใหม่กีเนี่ยให้กับหลานถ้าตามหลักการของศาสนาการให้คือให้เสร็จแล้วโอนให้เลยอันนี้คือให้หลานไปละแต่ในกรณีที่บอกว่าให้แต่โดยให้ในกอคือหลานอีกคนนึงทำเขาเรียกว่าผู้ที่จัดการมรดกหรือผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแบบนี้เนี่ยหมายความว่าหลานทุกคนได้รับแล้วแต่ที่ยังไม่ได้รับเพราะว่าหลานอีกคนนึงยังไม่ได้แบ่งให้เป็นทางการปรากฏว่ายังไม่ทันแบ่งปุ๊บไอ้หลานคนนี้ที่จัดการมรดกเนี่ยหรือจัดการที่ดินเนี่ยเอาไปขายประเด็นแรกคือหลานคนนี้ผิดนะครับเพราะเอาไปขายส่วนของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของตัวเองอันนี้บาปมหาศาลอ้าวพอไปขายเสร็จหลานอีกคนเสียดายก็เลยไปไถ่คืนมาการไถ่คืนมาเป็นของใครครับของหลานที่ไปไถ่คืนนะครับทั้งหมดเลยเพราะเขาเสียตังค์ไปไถ่เข้าใจยังหลานคนอื่นที่ไม่ไถ่ก็ไม่มีสิทธิ์แต่ทำไมต้องไปเอาสิทธิ์นี้จากหลานคนแรกที่เป็นปกครองที่ดินนี้แล้วเอาไปจำนองอันนี้ซับซ้อนเลยนะครับคนแรกนี่ซวยเลยนะต้องเตาบ้าไปขอมาอัพหลานคนอื่นทีนี้หลานคนที่ไปถ่ายเนี่ยดีที่ทั้งหมดเป็นของเขาเพราะเขาเอาสตังค์จ่ายถ้ากับเขาซื้อคืนมาทำไงเขาอาจจะแบ่งให้กับหลานคนอื่นก็ได้หรือไม่แบ่งก็ได้เป็นสิทธิของเขานะครับไม่พลาดออกไหมเข้าใจไหมมีตัวอื่นอีกไหมฮะใครคนถามมายกคนเดียวจะถามว่าเข้าใจไหมอะไรนะฮะอะไรดูอาเนี่ยเราเอางี้ดูอาเนี่ยอุลามาเขาไม่ขัดแย้งนะครับดูอาเราขอต่ออัลลอฮ์ในละหมาดแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ดูอาขอภาษาอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจเพราะอัลลอฮ์รู้ทุกภาษาเราได้ภาษาไทยไม่ได้ภาษาอาหรับขอภาษาไทยตอนสุญูดขอนึกในใจแผ่วเบาได้ยาอัลลอฮ์นะนึกในใจของเราขอเพิ่มพูนริสกียาอัลลอฮ์ขอให้ฉันบ้านของฉันมีริสกีเพิ่มขอได้ครับนึกในใจหรือออกมาแผ่วเบาได้เพราะการขอดูอาพูดภาษาอะไรก็ได้ครับแต่ที่อุลามาเขาห้ามหมายถึงกระบวนการของการละหมาดเนี่ยที่เป็นภาษาอาหรับไม่อนุญาตให้เป็นภาษาไทยเช่นอัลลอฮุอักบัร
อันนี้นะตักบีรตัวนี้เรานะอัลลอฮฺอักบัรเราไม่เอาละเราบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อันเนี้ยไม่ได้นะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราไม่พูดละเราบอกว่ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อันเนี้ยห้ามแต่เรื่องดูอาเอกฉันท์อุลามะเขาอนุญาตว่าเราจะขอภาษาอะไรก็ได้ในละหมาดหรือนอกละหมาดก็ตามนะแต่ยังใครสอนบอกว่าห้ามขอถ้าอย่างนั้นศาสนานี่ไม่ยุติธรรมเพราะคนที่ขอนิดหนึ่งนะคนที่ขอได้คือคนที่รู้ภาษาอาหรับไม่ใช่นะครับทุกคนขอได้หมดครับถ้าจะเป็นดูอาที่ท่านนบีกล่าวเสร็จแล้วเรากล่าวภาษาอาหรับไม่ได้แต่เอาความหมายมากล่าวได้ครับถ้าเราไม่มีความสามารถกล่าวภาษาอาหรับเอาง่ายๆดูอาเข้าห้องน้ำว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลกุบูซิวัลคอบาอิสเราไม่ได้อ่ะอายุ70 80บางทีได้มาลืมง่ายเลยจะเข้าห้องน้ำปวดละนึกภาษาอาหรับไม่ได้อีกเอาทำไงหัวก็โผล่ละอย่ารอให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้ตัวเมียเข้าเลยก้าวเท้าซ้ายเลยได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่เฉพาะในละหมาดต้องเป็นภาษาอาหรับถูกไหมซุบฮานัลลอฮิยันอะลาซุบฮานัลลอฮิอย่างนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงสูงทรงยิ่งอัลลอฮ์ไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรครับเป็นสุนนะนะครับบางทีมันปวดแล้วนะฮะขนแขนลุกชันแล้วเนี่ยบางทีไม่ไหวแล้วก้าวสองเท้าเลยครับไม่ว่ากันเป็นสุนนะนะครับไม่ถึงขั้นการขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูเป็นประจำไม่ถึงขั้นบิดอะห์นะครับแต่ไม่ควรทำอันนั้นไม่ควรทำเพราะว่าบางครั้งเว้นได้บ้างเพื่อให้รู้ว่านี่ไม่ใช่วาญิบแต่ไม่ถึงขั้นบิดอะห์นะครับถูกต้องครับถ้าเวลาตลอดเนี่ยได้นะครับแต่ว่าทำเว้นไว้บ้างเพื่อให้รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่วาญิบครับก็คงวันนี้คงสุดแค่นี้นะครับครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดกับชาญเฉลิมดวงนะเดี๋ยวไปจับคดีย้อนหน่อยครับครับซีดีนะฮะซีดีที่บันทึกในวันนี้ก็ตามเนี่ยแล้วก็ที่ดีคราวที่แล้วที่ใครที่อยากได้นะฮะให้ไปลงเขียนชื่อที่อยู่ไว้และทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยฮะจะมีการจัดส่งให้อันนี้ให้ผมจัดถ้าใครอยากจะสนใจเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะฮะเข้าไปที่ bit.ly นะฮะ bit.ly นะครับ .com นะฮะเข้าไปตรงนั้นนะฮะเข้าไปดูได้ตรงนี้จะมีรายละเอียดที่บันทึกไว้ทุกขั้นตอนครับแล้วก็ที่ YouTube ได้ดูนะฮะมีCover your mouth when you're yawning. Look out the window and it's time to pray. You wash your hands, your face, your arms, your head, your feet. Once it's over, your wudu is complete. Then your face get black and begin with takbir. Say the Fatiha. Make ruku with your hands on your knees.You make sajda where you prostrate to Allah, and then you make dua.